بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله ครับพี่น้องฮะ الحمد لله وشكر لله นะฮะวันนี้ก็เป็นอีกวันนะฮะที่เราฟังก็ได้จัดบรรยายสุขนะครับเมื่อคืนนะฮะก็รอบหนึ่งนะฮะของอาจารย์รุ่นใหญ่นะฮะคู่หูตลอดกาลนะอาจารย์มุสตาฟาอยู่กันสุขนะฮะแล้วก็อาจารย์อิลยาสนักนาวานะครับโอ้โหพี่น้องก็มาล้นหลามนะฮะเมื่อเช้าก็มาอีกรอบหนึ่งนะฮะกับหัวข้อตอนเช้าหัวข้อการทำงานนะครับญะมาอะห์แบบซอฮาบะห์นะครับก็มารอบบ่ายนะฮะก็หลังจากพักเที่ยงไปนะครับทานอาหารกันเรียบร้อยแล้วแล้วก็ล่วงละหมาดซุบฮ์เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็มีรอบบ่ายกันต่อนะครับก็พี่น้องนะครับที่รับชมรับฟังอยู่ทางบ้านตรงนี้นะครับก็อยากจะบอกว่าให้ช่วยกดแชร์ออกไปด้วยนะทาง Facebook นะฮะเพื่อให้ท่านอื่นๆนะจะได้ติดตามรับฟังนะฮะเนื้อหาสาระดีๆต่อไปนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็พี่น้องสามารถที่จะร่วมเติมเต็มมาให้ในส่วนของการทำงานศาสนาของเราต่อไปได้นะครับอ่ะไม่ให้เป็นการเสียเวลานะฮะเดี๋ยวเชิญอาจารย์อับดุลอซีปามานีนะฮะได้มาพูดคุยกันนะครับในหัวข้อตอนบ่ายนะครับเป็นหัวข้อดีมากๆเลยนะครับว่าคือมุสลิมเนี่ยยิ่งสูงต้องยิ่งต่ำนะครับสูงยังไงนะครับแล้วก็ต่ำยังไงนะครับอันนี้นี่ผมคิดว่าน่าสนใจมากนะครับแล้วก็เหมาะเป็นอย่างยิ่งนะฮะในปัจจุบันเรานะฮะว่าในเรื่องราวของความสูงความต่ำนะครับต่ำยังไงสูงยังไงนะฮะก็เดี๋ยวให้อาจารย์ได้ทักทายพี่น้องก่อนนะครับแล้วก็ได้มาพูดคุยกันอีกสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวอาจารย์ทักทายก่อนครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนนะฮูดูฮูวะนัสตะอีนูฮูวะนัสตะฟิรูฮูวะนุศ็อลลีวะนุศ็อลลิมอะลารอซูลิลกะรีมมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวะอะลาอาลีฮิวะอัศฮาบิฮิอัจมาอีนวะบะร็อบบิชเราะห์ลีซอดรีวะยัสซิรลีอัมรีวะฮลุลอุกดะตันมินลิซานียัฟกูกอลีอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูก็ก่อนอื่นนะต้องขอมาอัพพี่น้องล่วงหน้านะครับถ้าเสียงมันไม่ใสนะเพราะว่าตั้งแต่เช้า8โมงเนี่ยนะครับจนกระทั่งถึงเที่ยงเมื่อสักครู่นี้ก่อนหน้าที่จะละหมาดเพิ่งจะสอนเสร็จนะครับที่ดารุสสลามคูขวาเนี่ยนะครับสอนตั้งแต่เช้าใช้เสียงมากพอสมควรแล้วก็เลยต้องเดินทางมาใช้เสียงที่นี่ต่อก็อยากจะบอกพี่น้องว่าก็ถือว่าต้องขอบคุณนะครับคณะกรรมการบริหารมูลที่รับผ่านนะครับที่ให้เกียรติเชิญผมมาพูดคุยในเรื่องของศาสนาในวันนี้นะครับไม่ทราบว่าคุณมุสตาฟาจะเกิดอะไรอีกไหมฮะหัวข้อที่ได้ตั้งเอาไว้เนี่ยเป็นหัวข้อที่น่าฟังนะฮะแต่ผมขออนุญาตนิดนึงนะครับคือจริงๆอ่ะถ้าผมไม่มีความรู้เรื่องภาษาไทยนะผมจะงงแบบไหนฮะเป็นมุสลิมที่ดียิ่งสูงต้องยิ่งต่ำดูมันเหมือนแล้วเหมือนกับไพโลมีสูงกับต่ำนะฮะจริงๆเนี่ยนะฮะน่าจะใช้คำว่ายิ่งสูงต้องยิ่งนอบน้อมถูกไหมทีนี้คำว่าต่ำเนี่ยไอ้คนมันสูงแล้วจะต่ำยังไงอะนะฮะมันก็ต้องแปลกฉะนั้นถ้าหมายถึงมุสลิมที่ดีเนี่ยผมแยกเป็นประเด็นก่อนเราต้องพูดถึง2ประเด็นแต่ผมเชื่อว่าเจ้าของสโลแกนที่ตั้งหัวข้อวันนี้น่าจะเน้นย้ำไปในวลีวรรคที่2นะฮะก็คือยิ่งสูงยิ่งต่ำแต่วรรคที่เป็นประเด็นมุสลิมที่ดีเนี่ยก็ต้องทิ้งไม่ได้ที่จะต้องพูดเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราเอา2ประโยคนี้มารวมกันก็จะเพราะว่าเอ๊ะถ้าหากว่าเป็นมุสลิมแล้วนะฮะเขาไม่ต่ำเนี่ยแสดงว่าเขาเป็นมุสลิมที่ดีไม่ได้ใช่ไหมและพื้นฐานความเป็นมุสลิมที่ดีวัดกันตรงไหนพี่น้องครับการที่จะเป็นมุสลิมที่ดีเนี่ยนะครับเราต้องทราบกันก่อนว่ามันมีองค์ประกอบหลักๆอะไรบ้างนะฮะมุสลิมที่ดีจริงๆนะครับอันที่หนึ่งเลยจะต้องมีอะกีดะห์มีหลักศรัทธาที่ถูกต้องก่อนถ้าวันนี้เป็นมุสลิมแล้วหลักศรัทธาที่เรามีอยู่ในหัวใจในอีหม่านของเราเนี่ยเป๋ไปเป๋มานะครับยกตัวอย่างเช่นเราบอกว่าที่เรายังละหมาดไม่ครบ5เวลาทุกวันนี้อัลลอฮ์ยังไม่ฮีดายะห์นี่ฟังดูผิวเผินเนี่ยเหมือนคนมีอีหม่านนะ
มือนคนอาเลมพูดเลยเออจริงของมันเว้ยมันบอกว่าละหมาดยังไม่ครบ5เวลายังละหมาดไม่ครบอัลเลาะห์อาจารย์จะเอาอะไรกับฉันน่ะอัลเลาะห์ยังไม่ฮิดายะห์ฟังแล้วใช้ได้ขอนี่แต่คนที่เข้าใจศาสนาจริงๆเขาจะรู้เลยว่าอาวะนี่อะกีดะห์ผิดอะกีดะห์เพี้ยนเพราะหลักของการศรัทธาเชื่อมั่นที่ถูกต้องนะครับอัลเลาะห์จะฮิดายะห์ใครไม่ได้เว้นไว้แต่ตัวเขาต้องเปลี่ยนแปลงตัวเขาเองก่อนอัลลอฮฺตะอาลาประกาศชัดเนี่ยนะครับฟามานิฮตะดาฟะกอลยะฮตะดีลินัฟซิคนที่เขาวิ่งเข้าหาฮิดายะห์เนี่ยการฮิดายะห์นั้นจะเกิดขึ้นกับตัวเขาเองไม่ได้แปลว่าวันนี้นั่งเฉยๆอยู่กับบ้านไม่มาเรียนที่ไม่มาฟังบรรยายที่รอฟฮานไม่เคยเปิดดูรายการศาสนาไม่เคยหยิบหนังสือศาสนามาอ่านไม่เคยไปร่วมงานที่เขามีการพูดคุยศาสนาเลยวันๆเดินแต่ห้างวันๆ นะครับขับรถไปเที่ยวที่นู่นที่นี่ได้สยามสแควร์นะครับ RCA นะตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆไปหมดแต่พอมางานบรรยายนี่มาไม่ได้ไม่ว่างถามว่าเวลาที่เป็นอย่างนี้แล้วบอกละหมาดไม่ครบเนี่ยมันเกี่ยวกันไหมไม่เกี่ยวกับอัลเลาะห์ฮิดายะห์คุณเนี่ยไม่ตั้งใจรักษาละหมาดถูกไหมฮะอัลลอฮ์เนี่ยยาฮิดายะห์อยู่ให้เราอยู่ทุกเมื่อแล้วจ้องจะฮิดายะห์ดูที่บ่าวของฉันเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงเมื่อไหร่อินนัลลอฮะลายุกอยรุมาบิกอมินฮัตตายุกอยรุมาบิอัฟุซิฮิมต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองก่อนอัลลอฮ์จะไม่เปลี่ยนใครฉะนั้นอย่าไปรอฮิดายะห์ลงแล้วค่อยทำฮิดายะห์ไม่ลงกับใครง่ายๆพี่น้องฉะนั้นวันนี้อะกีดะห์ต้องถูกก่อนประการต่อมาครับเขาจะต้องไม่งมงายแล้วก็ไม่ยุ่งกับชิริกอันนี้เป็นมุสลิมที่ดีได้ถึงแม้ว่าวันนี้เราจะเห็นภาพเขาว่าคุมฮิญาบดีนะเรียบร้อยใส่หมวกใส่สรงใส่ตบแต่ไม่ได้แปลว่าในหัวใจของเขาเนี่ยปราศจากชิริกบางทีเราเห็นเขาแต่งกายปกตินี่แหละนะครับดูเหมือนคนมีศาสนาแต่พอเอาจริงๆแล้วเอาหรอไปเจออีกทีหนึ่งหมดท่าขูดต้นไม้เอาแป้งไปด้วยขูดทำอะไรล่ะอ๋อเผื่อจะฟุกกับเขาบ้างปรากฏว่าฟุกจริงๆพี่น้องครับเอาล้อทดสอบให้เขาถูกเลขเด็ดงวดที่สองประจำเดือนนี้ดีใจมุตฟาวิ่งมาเลยอัลลอฮ์อัลลอฮ์อาจารย์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ให้ฉันถูกหวยอัลลอฮ์มันบอกอัลลอฮ์ใส่ไรอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์บอกจะมีใครบ้างเล่าที่จะเลวไปกว่าคนที่มานิฟตารออัลลอฮิแกซิบาไปยัดเยียดความผิดให้กับอัลลอฮ์ไปมุสาต่ออัลลอฮ์แบบนี้นี่เป็นถึงคนขั้นเลวเลยนะฉะนั้นต้องระวังพี่น้องครับเป็นมุสลิมแบบนี้ไม่ได้วันนี้ต้องเรียนให้ชัดเจนประการต่อมาเรื่องของอิบาดะห์เป็นมุสลิมที่ดีไม่ใช่อะกีดะห์ที่เป๊ะเลยอัลลอฮ์ฉันยังไม่ชิริกอาจารย์อัลลอฮ์อัลลอฮ์องเดียวแต่เป็นไงล่ะเวลาทำอิบาดัตได้ยินเสียงอาจารย์อัลลอฮ์อักบัรเดี๋ยวเย็นนี้หรือเปล่าอ่ะอาร์เซนอลกับลิเวอร์พูลเนี่ยเป็นไงฮะพออาจารย์อัลลอฮ์กำลังเลี้ยงเอ้ยเอ้ยมัวตะเล็งเนี่ยพี่น้องครับกลายเป็นฟุตบอลอักบัรละหมาดเนี่ยช้าล่าไม่เป็นไรแต่แมตช์นี้เนี่ยหยับกระพริบตาโอ้โหนี่แสดงว่าเรื่องอิบาดัตเรานี่นะไม่เด่นเราไปให้ความสำคัญกับเรื่องดุนยาเยอะใช่ไหมนัดเพื่อนนัดแฟนนะนัดกับคนที่ทำธุรกิจกับเรานี่นาทีนึงก็เป๊ะไม่ได้ไม่ขาดไม่ได้เลยต้องไปตรงเวลาหรือก่อนเวลาแต่พอนัดกับอัลลอฮ์นี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนประจำเลยใช่ไหมเฮ้ยก่อนก็ได้เว้ยยังรู้สึกว่างานยังไม่เสร็จเดี๋ยวค่อยละหมาดนี่กับอัลลอฮ์นี่เดี๋ยวก่อนมีไหมพออาจารย์จบเมื่อสิ้นเสียงอาจารย์โอ้โหผมนี่คุยกับแม่บ้านผมนี่เขาตอบผมนี่ผมสะดุ้งเลยนะเธอละหมาดยังอ่ะอาจารย์จบแล้วนะถามอาจารย์ได้กี่ทีแล้วเขาหลอกถามเขาบอกอาจารย์ได้ประมาณ15ทีแล้วเมื่อสิ้นเสียงอาจารย์แม่คมนะเขาบอกเมื่อสิ้นเสียงอาจารย์คืออาจารย์จบเขาอีกอมัดละหมาดเลยนะครับเขาละหมาดสุนัตอีกอมัดละหมาดฟัดดูนั้นเลยแปลว่าไม่ประวิงเพราะนัดกับอัลเลาะห์นี่ตรงๆแต่พวกเรานัดกับอัลเลาะห์เลื่อนหรือเปล่า
ฉะนั้นเรื่องของวาญิบนะครับเราจะต้องไม่ให้คลาดเคลื่อนไม่อย่าทิ้งคว้างๆแล้วก็อย่าไปละเมิดบทบัญญัติอิสลามในข้อไหนก็แล้วแต่ที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องของอิบาดะห์ประการต่อมาอันนี้จะเข้าประเด็นแล้วประการที่บอกว่ามัวอามะละแปลว่าอะไรมัวอามะละแปลว่าการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นในสังคมอันนี้สำคัญพี่น้องครับมุสลิมเราวันนี้นะเรื่องอะกีดะห์ไม่เถียงส่วนใหญ่จะโอเคเรื่องของอิบาดะห์ผมก็เชื่อว่าทุกคนพยายามอยู่แล้วแต่เรื่องมุอามะลัตนี่เราพลาดกันอย่างมหาศาลเลยเรื่องมุอามะลัตคือเรื่องอะไรเขาบอกเรื่องการปฏิสัมพันธ์กับผู้คนเช่นการค้าขายไปดูเถอะมุสลิมค้าขายแบบไหนอ่ะหน้าหักยิ้มน้อยพูดจาพร่อยๆบริการแย่สกปรกเป็นที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวอันนี้ร้านไหนเนี่ยฮะโอ้ทำไมเสียวอะไรไม่มีแล้วร้านนั้นเนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วคือยังไงร้านวันแอร์ล็อกก็อร่อยนะฮะแต่เนื่องจากว่าไม่มีผู้บริหารใช่ไหมคือคนที่จะทำตรงนี้ไม่ไหวแล้วก็ต้องพักเหมือนร้านผมอะฮะผมเคยขายของที่บ้านนะร้านเครื่องเขียนแต่ปัจจุบันนี้ปิดตัวไปแล้วเพราะไม่มีคนขายนะครับคนที่นั่งขายก็เขาแย่นะครับก็เลยเลิกไปฉะนั้นอาการแบบนี้มุสลิมเจอเยอะผมเคยทานอาหารที่นึงที่ตลาดแห่งหนึ่งไม่ขอเอ่ยนี้รัดหน้าทะเลจานนึงไม่รู้เขาแปลท่าไหนนะครับเกลือเขาทำหกใส่ลงไปประมาณครึ่งกระปุกกระปุกเกลือนะครับเขาคงจะตักผสมน้ำรัดหน้าน้ำเปล่งน้ำไหมน้ำแป้งน้ำแป้งเทาใช่ไหมคงจะหกลงไปนะครับพอเสิร์ฟผมอ่ะผมก็ชิมไปเอ๊ะผักคะน้ามันก็เค็มชิมดอกคะน้าก็เค็มชิมข้าวโพดอ่อนก็เค็มตกลงเราต้องปรุงไหมเนี่ยงงๆกับตัวเองก็เลยถามแม่ค้าว่าแม่ค้ารสชาติทำไมมันเข้มข้นดังทะเลสั่งราดหน้าอะไรนะราดหน้าทะเลไม่ผิดใช่ไหมเค็มไหมเฮ้ยใจแปรนะนี่สงสัยถ้าที่ร้านเปิดก็คงจะเหมือนกันปรากฏว่าเค็มหมดเลยครับแม่ค้าทำไมราดหน้าเนี่ยมันรสจัดดังทะเลเขาบอกบางราดหน้าทะเลมันก็เป็นอย่างนี้แหละทานได้ก็ทานนะทานไม่ได้ก็ไม่เป็นไรผมก็เลยควักสตังขึ้นมานี่เท่าไหร่อ่ะ35บาทเหรออ๋อครับวางตังแล้วก็ลุกขึ้นอ้องบังไม่กินเหรออ๋อ35บาทเนี่ยผมยินที่จะจ่ายให้นี้นะครับแต่ถ้าผมกินไปเนี่ยบางทีผมเสียอีก 35,000 ล้างไตกลัวครับเพราะคุณภาพของมุอามะลัตมุสลิมนี้หาได้ที่จะแบบว่าดีมากหายากมากสังเกตว่าร้านไหนถ้ามุอามะลัตดีคนจะแน่นร้านเลยนะครับการแต่งงานถือเป็นมุอามะลัตเหมือนกันเป็นไงฮะการแต่งงานเราโอ้โหไปเน้นเรื่องอะไรเรื่องแห่เรื่องขันหมากไปเน้นเรื่องการแต่งงานของการแต่งตัวของเจ้าสาวใช่ไหมแล้วก็เรื่องของอะไรอาหารวันวาลิมะต้องงัวต้องสิบตัวใช่ไหมนะถ้าหากว่าล้มงัวครึ่งตัวล้มไก่ร้อยตัวสาวว่าไม่ใหญ่ต้มล้มวัว10ตัวล้มไก่2ตัวไก่ต้องล้มไหมคือต้องปรากฏว่าพี่น้องสังเกตไหมนบีบอกบิซัลวาลีมาวาลีมาที่เลวที่สุดก็คือทูดาวนะลากนียะวะทุตรอกุลฟุกอรอคนรวยมักจะถูกเชิญให้มากินแต่คนจนมักจะถูกผักสายไล่ส่งสังเกตไหมคุณมุตอฟาลองว่างๆเอาผ้าคีริ้วที่บ้านมาทำเป็นมาใส่เสื้อเก่าๆนะให้ลองเฉยให้ลองลองลองนะฮะแล้วก็ไปงานนิกะห์ผมงานนิกะห์จ้ะเอาอีกแล้วเหรอสมมติสมมติอ๋อโอเคแล้วปรากฏว่านะฮะกางเกงก็มอมแมมเสื้อก็ขาดปิ้นแล้วก็ไปเอาอันนั้นเลนๆหลังบ้านน่ะทาๆหน่อยแล้วก็มานั่งเสร็จแล้วเลยครับขอกินข้าวสักจานได้ไหมเจ้าภาพไล่ไหมโอ้ยจะเหลือร้อยทั้งร้อยล่ะครับยิ่งเดินฝ่าฝูงขบวนแห่มานี่รับรองอะโอ้โหบอดี้การ์ดเนี่ยไม่เคยมีมาจากไหนไม่รู้ละเกิดเลยครับลากกระจุงไปหลังบ้านหลังงานเผลอเพราะอะไรครับเพราะเขาดูว่าแต่งกายไม่เหมาะสมมอมแมมไม่เหมาะสมที่จะมาร่วมงานแต่จริงๆแล้วบรากัตของงานจะเกิดขึ้นเพราะให้คนยากคนจนได้กินก่อนถูกไหมงั้นนบีบอกบิซะความชั่วร้ายของงานวาลิมะมันจะไม่เกิดขึ้นถ้าหากว่าคุณไม่ทิ้งคนจนฉะนั้นเรื่องมุอามะลัตพวกนี้เราพลาดหมดเลยเราให้ความสำคัญไม่ตรงประเด็นมาอีกเรื่องนึง
เรื่องของการตัดสินคดีความขัดแย้งมุสลิมอยู่ในสังคมมีความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติครับด้วยความเคารพบางทีความเห็นของเราไม่ตรงกันก็ไม่ได้แปลว่าวันนี้จะต้องทะเลาะกันหรือจะต้องเป็นศัตรูกันนะครับวันนี้เราเข้าใจไหมว่ามนุษย์ทุกคนคิดไม่เหมือนกันเข้าใจไหมถ้าเหมือนกันผมก็ต้องตัดผมทรงเดียวกับมุสตอฟาแล้วก็ต้องใส่เสื้อเหมือนคุณมุสตอฟาแล้วต้องขับรถยี่ห้อเดียวกับคุณมุสตอฟาแล้วก็ต้องซื้อบ้านสองหลังเหมือนคุณมุสตอฟาแล้วก็ต้องมีภรรยาหนึ่งคนเหมือนคุณมุสตอฟาสามารถถากไว้สองคนนะนี่เป็นต้นคือถามว่าวันนี้เหมือนกันได้ไหมถ้าเหมือนกันเป็นหมอเหมือนกันหมดเป็นโต๊ะครูโต๊ะครูเหมือนกันใครจะนั่งฟังที่เหลือเป็นโต๊ะครูมานั่งฟังผมหรอกฉะนั้นอัลลอฮ์ให้ไม่เหมือนกันแล้วก็คิดไม่เหมือนกันไอ้ความแตกต่างกันแหละอัลลอฮ์บอกว่าลิตาอารอฟูให้มาทำความรู้จักมักคุณแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันทีนี้ทั้งนั้นเนี่ยเวลาที่มันเกิดความขัดแย้งเกิดขึ้นจำเอาไว้พี่น้องครับถ้าแก้กันเองไม่ได้หมายถึงมุตอฟานะฮะโมโหผมอยากจะตกหน้าผมโมโหคุณมุตอฟานะครับอยากจะดีดสะดือมุตอฟาสมมติทำไงต่างคนต่างจะห้ามหันกันให้ได้เลยต้องมีบุคคลที่สามวันนี้สังคมมุสลิมไม่มีเรื่องวามารัตแบบนี้อัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าฟาอัชลิฮูไบนะอะคะวัยกุมคนที่สามจะต้องมาทำหน้าที่อิสลาห์ทั้งสองฝ่ายแก้ปัญหาปรับความเข้าใจสองฝ่ายวันนี้ทะเลาะกันแล้วทะเลาะกันเลยผิดใจกันเลยใครละคนที่สามคนที่สามไม่มีมักจะมีคนฝั่งไหนฝั่งหนึ่งสังเกตไหมพี่น้องสังเกตไหมถ้าไม่เข้าข้างนี้ก็ต้องเข้าข้างนี้เข้าข้างนี้ยุไอ้นี่ให้หาเรื่องไอ้นี่เข้าข้างนี้ยุไอ้นี่หาเรื่องไอ้นู่นไม่จบพี่น้องครับเราชอบเรื่องคลุกอยู่กับเรื่องฟิตนะถามว่าอัลลอฮ์ไม่ห้ามหรออันฟิตนะตุอัชดุมินัลกัตซ์ฟิตนะมันเลวร้ายยิ่งกว่าการฆ่ากันซะอีกนะอัลลอฮ์ไม่เตือนเราหรอวัตตะกูฟิตนะตัลลาตุซีบันนัลลซีนะซอละมูมินกุมคอสระวังนะฟิตนะมันแล้วมันเกิดเนี่ยมันไม่เดือดร้อนคนหนึ่งคนใดหรอกมันโดนเหมารวมทั้งหมดเลยฉะนั้นอย่าให้ภาพของความฟิตนะมันบานปลายยุติด้วยบุคคลที่มีใจที่เที่ยงธรรมและเป็นบุคคลที่เห็นความรู้สึกของคนสองฝ่ายพี่น้องครับเรื่องสุดท้ายที่เป็นเรื่องมุอามะลัตที่พี่น้องจะต้องจำเอาไว้ให้ดีว่าว่าจะอาวานุอัลบิรวัตตักวาร่วมมือกันสร้างสรรค์ความดีงามในสังคมผมจะเน้นเรื่องนี้วันนี้พวกเราเนี่ยพยายามทำงานเพื่อศาสนาของตาลากลุ่มอัลฮัมดุลิลลาห์ก็พยายามมาถ่ายไลฟ์สดบันทึกเทปนะครับกลุ่มอะไรพี่น้องอิคลาสก็ไปถ่ายกลุ่มนึงใช่ไหมนะรอฟานก็พยายามทำหน้าที่เรียกร้องเชิญชวนให้พี่น้องมีบรรยายทั้งวันเสาร์อาทิตย์รายการโทรทัศน์ทุกวันเลยตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้าแล้วกลางคืนไลฟ์สดสองทุ่มครึ่งถึงสี่ทุ่มครึ่งอะไรก็ว่ากันไปต่างคนต่างทำแต่ถามว่าเวลาต่างคนต่างสร้างสรรค์ตามคำดีงามกันแล้วเนี่ยบางทีมันมีไหมการที่เราจะต้องมีเขาเรียกอะไรอ่ะมีตำแหน่งของการทำงานจริงอยู่ครับมันมีคุณมุสตอฟาทำงานบริษัทหนึ่งไปเป็นหัวหน้าเขาตลอดไม่ได้บางทีก็ต้องเป็นลูกน้องผมไปทำงานบริษัทหนึ่งนะครับผมไปสมัครใหม่ๆผมก็ต้องเป็นลูกน้องเขาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นพี่น้องครับมันต้องมีกอไอดะมันต้องมีบรรทัดฐานในการทำอามะละการทำงานสร้างสรรค์สังคมร่วมกันบรรทัดฐานเหล่านี้เอามาจากไหนครับเอามาจากแบบอย่างที่เป็นคำสอนในอิสลามอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกยังไงนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนยังไงพี่น้องครับอินนัลลอฮะยะมุรุบิลอัดลิวัลอิห์ซานอัลลอฮ์ใช้ให้เราอ่ะทุกคนเลยนะให้ยุติธรรมความยุติธรรมมันจะเกิดขึ้นแบบไหนพี่น้องวันนี้ถ้าเราคิดแต่มุมของเราบางยีบอกฉันไม่ชอบฟังอาจารย์พูดว่าอาจารย์เนี่ยไม่เก่งมันก็จบที่บางยีเพราะบางยีคิดอยู่คนเดียวถูกไหมฮะแต่อีกคนนึงบอกว่าอาจารย์บอกชอบฟังมุสตอฟาว่ะเป็นโคศกฟังแล้วลื่นหูฟังแล้วสบายสุขสนานเพลิดเพลินไม่เครียดนะก็เป็นมุมมองฮัจญะแต่บางทีมุมมองฮัจญะมุมมองบางยีอาจจะสวนทางกัน
พราะเห็นไม่ตรงกันในบางเรื่องแปลว่าเห็นไม่ตรงกันแล้วทำยังไงฮะต่างคนต่างต้องเคารพเกียรติต่างคนต่างต้องเคารพเกียรติวันนี้ผมอยากจะบอกว่าถ้าวันนี้เราไม่เอากอยดะเขาเรียกมูซาวัตความเสมอภาคแปลว่าคนนี้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นคนนู้นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะแสดงความคิดเห็นเราไม่ลบหลู่ดูหมิ่นความคิดเห็นซึ่งกันและกันผมอยากจะให้บางยีเนี่ยขับรถพาผมกลับบ้านหน่อยผมขับไม่ไหวถูกไหมฮะถามว่าผมจะสั่งบางยีให้พาขับรถให้ผมเลยไหมเป็นไปได้ไหมผมเป็นอะไรกับท่านนะผมไม่ได้เป็นเจ้านายไม่ได้เงินเดือนท่านกินมีสิทธิ์ไปบังคับท่านต้องละไว้ฐานที่เข้าใจก่อนว่าเอ้ยเราต้องใช้มาตรการขอร้องใช้วิธีการขอร้องขอความร่วมมือนะครับหรือขอความช่วยเหลือฮัจยาผมจะใช้ฮัจยาไปตักข้าวให้ผมกินเป็นอะไรพี่สาวผมก็ไม่ใช่มะผมก็ไม่ใช่น้องสาวผมก็ไม่ใช่ถูกไหมฮะพอบอกเอ้ยหิวข้าวพอฮัจยาไม่ตักมาให้โมโหไม่ใช่ไม่ใช่ไปถือสาเขาไม่ได้เพราะเขามีสิทธิ์ที่จะไม่ทำก็ได้เพราะเราไม่มีอำนาจอะไรเหนือเขาถูกไหมฮะนี่เขาเรียกว่ามูซาวาตความเสมอภาคในระหว่างกันฉะนั้นวันนี้ต้องเข้าใจไหมว่าการที่เราจะทำงานร่วมกันเราต้องมีการให้เกียรติเพราะคนทุกคนต่างคนต่างมีเกียรติฉะนั้นการให้เกียรติกันให้เกียรติแบบไหนพี่น้องดูความเสมอภาคเนี่ยมาจากคำสอนนบีบอกว่าอายูฮันนัสมนุษย์เอ๋ยอาลาอินนารับบะกุมวาฮิดุนพระเจ้าของท่านองค์เดียวใช่ไหมวะอินนาอาบากุมวาฮิดุนปู่ทวดของเจ้าบรรพบุรุษของพวกเจ้าก็คนเดียวกันใช่ไหมคือนบีอาดัมอาลาลาฟัตลีอารอบียินอาลาอาจามียินฉันเคยบอกพวกท่านแล้วไม่ใช่หรือว่าคนอาหรับไม่ได้ประเสริฐกว่าคนที่ไม่ใช่อาหรับว่าลีอาจามียินอาลาอารบียินแล้วไม่ใช่คนที่ไม่ใช่อาหรับก็จะประเสริฐกว่าคนอาหรับไม่มีใครประเสริฐไปกว่าใครว่าลีอัฮมาระอาลาอัสวาดะว่าลีอัสวาดะลีอัฮมาระไม่มีคนแดงคนดำคนขาวใครจะเหนือกว่าใครทั้งสิ้นอิลลาบิตักวาเว้นไว้แต่ความตักวาที่เขามีในหัวใจพี่น้องครับอินนาอัครมะกุมนบีพูดทิ้งท้ายฮะดิษบทนี้ว่าคนที่มีเกียรติในหมู่ถูเจ้าเนี่ยอินดัลลอฮ์นะที่อัลลอฮ์อัตคอกุมเอาคนที่เขามีความตักวาสูงๆแบบไหนอะพี่น้องครับเราจะดูยังไงดูว่าวันนี้เนี่ยคนคนนั้นเนี่ยเขาพยายามทำเพื่ออัลลอฮ์แค่ไหนเขาเสียสละเพื่ออัลลอฮ์แค่ไหนถ้าเราเห็นวันนี้คนเหล่านั้นเสียสละเพื่ออัลลอฮ์แล้วเราอยากจะกระทำร่วมกับเขาเนี่ยมันขาดไม่ได้จำไว้นะฮะอิสลามไม่ทิ้งข้อนี้เลยนั่นคือฮุสนุนมุอามะละความงดงามมารยาทในการที่มีการปฏิสัมพันธ์ร่วมสำคัญอย่างยิ่งเขาบอกว่าฮุสนุนมุอามะละก็คือมากาลิมุลอัคลากการที่คนคนหนึ่งจะต้องพยายามเอาจริยธรรมนะครับและคุณธรรมเนี่ยมาใส่ในหัวใจของตัวเองและพยายามทำให้ตัวเองเนี่ยนะครับเล็กที่สุดที่เราใช้สำนวนว่ายิ่งสูงต้องยิ่งต่ำคำว่าต่ำในนี้ผมเชื่อว่าคนที่ตั้งหัวข้อเนี่ยหมายถึงทำตัวเล็กๆพี่น้องครับเราดูยังไงคนเหล่านี้มีเกียรติไม่มีเกียรติแล้วใครเป็นคนให้เกียรติเขาพี่น้องจำเอาไว้นะเกียรติของมนุษย์เนี่ยอย่าดูที่มนุษย์เขายกเอ้ยคนนี้เป็นเศรษฐีเว้ยคนนี้เป็นสอสอเว้ยไม่ใช่นั่นมนุษย์เนี่ยยกเอาล้อเขายกใครรู้เปล่าพี่น้องครับเคยอ่านกุรอานแล้วเจออายะห์นี้ไหมฮะอัลลซีนอูตุลอิลมะดะเราะจาตยะรฟะอุลลอฮุอัลลซีนอามะนูมินกุมอัลลอฮ์จะยกคนที่มีอีมานวัลลซีนอูตุลอิลมะดะเราะจาตและยกบุคคลที่เขามีความรู้ด้านศาสนาความรู้ที่จะสอนคนไม่ให้หลงดุนยาเนี่ยนั่นคือสิ่งที่อัลลอฮ์การันตีเอาไว้ว่าอัลลอฮ์ยกพี่น้องครับฉะนั้นวันนี้เราจะเอาคนที่มีเกียรติเอาตามที่อัลลอฮ์ว่าไม่ได้อ่านตามที่เราว่าเพราะวันนี้ถ้าเอาตามที่มนุษย์บอกว่ามีเกียรติเนี่ยบางทีนะเราแค่มีตังค์ให้เขาฟังให้ดีนะฮะแล้วเขาก็เคารพนับถือเราเพราะเรา
จอหน้าเขาทีไรเราให้ตังค์แค่นี้มนุษย์ก็เห็นเกียรติเราแล้วแต่วันหนึ่งวันใดที่เราไม่ให้ตังค์เขาแล้วเนี่ยบางทีเราก็ถูกลดเกียรติถูกไหมฉะนั้นการที่จะให้เกียรติคนไม่ได้แปลว่าการที่เราจะต้องให้กับเขาสิ่งหนึ่งสิ่งใดเปล่าหรือวันนี้ไม่ได้แปลว่าเราจะให้เกียรติคนแค่พูดดีบางยีครับฮัจญะครับไม่ใช่แต่การให้เกียรติคนนั้นคือการที่จะต้องเข้าให้ถึงความรู้สึกของเขาในหัวใจพี่น้องครับวันนี้เนี่ยผมบอกบังดาวุฒว่าบังดาวุฒผมให้เกียรติบังดาวุฒนะปากผมพูดแต่ผมไม่เคยสนใจเลยว่าบังดาวุฒจะทานข้าวหรือยังผมไม่เคยสนใจเลยว่าบังดาวุฒจะอยู่จะกินยังไงในชีวิตครอบครัวลำบากแค่ไหนผมไม่สนใจเลยว่าวันนี้บังดาวุฒเหนื่อยกับผมมามากแค่ไหนผมไม่เคยถามเลยทั้งที่ทำงานให้ผมมาตลอดพี่น้องอย่างนี้เขาไม่เรียกให้เกียรติหรอกครับวันนี้ต้องเข้าให้ถึงหัวใจว่าเฮ้ยวันนี้คนที่เขาอยู่กับเราเนี่ยเขาเหนื่อยไหมไม่ใช่มองมุมเรานะฮะเราเห็นเขาทำอะไรไม่กี่อย่างเฮ้ยไม่เหนื่อยอะไรไม่เหนื่อยหรอกเหรอเราคิดว่าเราเหนื่อยกว่าเขาบางทีเราเป็นผู้บริหารบริษัทเราคิดว่าเรานี่เหนื่อยแล้วเช้ามาเซ็นงานเดี๋ยวไปประชุมที่นั่นประชุมที่นี่แต่เราไม่เคยเข้าถึงหัวอกลูกน้องที่มันนั่ง8ชั่วโมงกับเราเนี่ยแล้วบางทีเราบังคับให้มันทำโอทีด้วยแล้วบางทีมันต้องโหนรถเมย์กลับบ้านทั้งที่เรามีคนขับรถเราไม่เคยเข้าถึงเลยเราไม่เคยเรียกเขาสักคำเลยนพนมวันนี้กลับบ้านเนี่ยรถหมดก่อนหรือเปล่ากลับทันถึงที่บ้านเปล่าแล้วก็กลับยังไงไปไหมไปส่งไปด้วยกันไหมลงกลางทางก็ได้เราเคยถามไหมบางทีอย่างนี้แสดงว่าเรายังไม่ได้ให้เกียรติคนครับยังไม่ได้ให้เกียรติคนการที่เราจะให้เกียรติคนเราต้องทำตัวเราให้เท่าเขาอะไม่ได้หมายความว่าทำตัวเลวทรามนะครับที่บอกว่ายิ่งต่ำเนี่ยไม่ได้แปลว่าเลวทรามแต่แปลว่าวันนี้ทำตัวเราให้เล็กจะได้เข้าถึงความรู้สึกเขาว่าวันนี้เนี่ยเขาสาหัสขนาดไหนก่อนที่เราจะใช้เขาต้องเข้าไปถึงนะครับเพราะว่าสิ่งที่นบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนว่าลายุมินุอะฮะดุกุมฮัตตายุฮิบบะลิอะคีฮิมายุฮิบบุลนัฟซีฮิมันเป็นบทเรียนที่พูดถึงความเสมอภาคมันเป็นบทเรียนที่พูดถึงการเอาใจใส่คนอื่นเหมือนกับใส่ใจตัวเราพี่น้องอยากกินอาหารอร่อยๆใช่มั้ยแล้วพี่น้องคิดว่าไอ้คนที่มันคุ้ยถังขยะเก็บเศษขวดเศษพลาสติกไปขายมันอยากกินอาหารอร่อยเหมือนเราไหมพี่น้องคิดว่าวันนี้เราอยากใส่เสื้อผ้างามๆพี่น้องคิดว่าไอ้พวกขอทานไอ้พวกคนขอซะดากะไอ้พวกจับกังที่มาทำปูนที่บ้านเรามาขุดเสาที่บ้านเราเนี่ยเขาอยากแต่งตัวเสื้อผ้าดีๆเหมือนเราไหมพี่น้องคิดว่าเราขับรถคันงามๆและไอ้คนที่มันโหนรถเมย์ที่รถเราไปติดไฟแดงข้างๆเขาอะเรานั่งขับรถเก๋งแอร์เย็นสบายมีวิทยุเปิดคลอเคลียไปน้ำหอมนะปลดจุดติดไว้ในรถโอ้ยปลุกละร้อยกว่าบาทหอมชื่นใจไอ้นั่นอยู่เงี้ยรับก็ไม่ได้อยู่บนรถพี่น้องคิดว่าเขาอยากจะนั่งรถเก๋งส่วนตัวเหมือนเราไหมแน่นอนครับไม่งั้นวันนี้เขาไม่ตะเกียกตะกายถอยรถกันมันว่าเล่นหรอกครับไอ้คนที่ขับรถเก๋งวันนี้ในอดีตก็เคยนะโหนรถเมย์ฉะนั้นทำยังไงที่เราจะเข้าถึงในหัวใจและความรู้สึกเขานบีบอกว่าต้องรักเขาเหมือนที่อยากจะให้กับตัวเองอ่ะให้เขาได้ไหมผมเคยให้คนคุยถังขยะกินชาวร์มาถึง5อันพี่น้องจากชาวร์มาไหมฮะภาษากรุงเทพปัจจุบันเขาจะฮิตเรียกว่าเคบับเคยกินไหมไอ้ที่เป็นเนื้อไก่ของโปรดเลยอาจารย์ของโปรดเลยของโปรดเลยใช่ไหมลดหน่อยอ้วนอ้วนอ๋อลดแล้วอ่ะเนี่ยลดแล้วอ่ะนะ นะครับผมเห็นเขาคุยถังขยะกินผมก็ไปถามเขาอะว่าคุณหิวอ่ะยักหน้าหิวแล้วกินอะไรอ่ะก็หยิบถุงขยะขึ้นมาด้วยความมาอัพพี่น้องขอมาอัพนะครับพี่น้องที่อาจจะชมอยู่ทางบ้านที่ทานอาหารอยู่ขอมาอัพนะครับผมเห็นแล้วผมรับไม่ได้ผมยังไม่กล้ากินกับเขาเลยคนที่เขาเห็นผมคุยกับคนๆนี้เขาว่าคุ้นเขามาสะกิดข้างหลังอย่าไปคุยคนบ้าผมบอกขอบคุณครับจะคุยต่ออยากกินของดีกว่านี้ไหม
อยากครับเอาที่ไหนล่ะครับตามผมมาผมเดินไปถนนสุขุมวิทซอย3ครับเขาเรียกย่านนานาย่านอาหรับผมเดินไปเลยครับแล้วตามกวักมือเรียกพามาเดินตามเขาเดินตามผมไปแล้วผมไปสั่งไอ้กับเคบับนี่นะครับทั้งเนื้อทั้งไก่5อันสั่งเสร็จผมก็ยืนรอเจ้าของร้านทำเสร็จผมบอกไปให้คนนั้นเจ้าของร้านจะตบมาครับจะตบชายคนนี้ผมบอกคุณไปตบเขาทำไมเขาคือแขกของผมผมใช้เขากินตังผมจ่ายคุณไม่มีสิทธิ์คุณเป็นพ่อค้าขายเอาตังไปจบหมดหน้าที่คุณแล้วที่เหลือผมให้เขากินผมให้เขาให้ชายคนนี้กินหมดภายในพริบตา5อันอย่างอร่อยแล้วมากราบเท้าผมพี่น้องครับผมบอกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ที่คุณจะมากราบเท้าผมแต่หน้าที่ของคุณคือขอบคุณพระเจ้าผู้ส่งผมมาพี่น้องครับเราลองนึกดิถ้าวันนี้เรากินเองถ้าเราต้องไปกินอย่างเขาอะและขณะเดียวกันย่านนั้นเป็นร้านอาหารคนเศรษฐีชาวต่างชาติกินทั้งนั้นเราจะรู้สึกยังไงนี่บ้านเราแท้ๆเมืองไทยแต่เรากลับกินในถังขยะแต่คนต่างชาติกลับมาสวยสุขในบ้านเรารู้สึกยังไงฮะฉะนั้นถ้าเราเข้าถึงอกเขาได้แล้วเรากำลังให้เกียรติเขาเรากำลังสูงส่งหน้าที่อัลเลาะห์ตะอาลามากแม้มีใครยกเราก็ตามพี่น้องครับจึงอยากจะบอกพี่น้องว่ามันมีประวัติศาสตร์จากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุสตอฟาจำได้ไหมที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสร้างมัสยิดกุบะหลังแรกพี่น้องมัสยิดกุบะใครไปทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์เคยไปเยี่ยมใช่ไหมฮะมัสยิดหลังนี้ตอนที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอพยพจากมหานครมักกะห์ไปมาดีนะพี่น้องบรรดาซอฮาบะห์ก็พูดคุยกันว่าตกลงเนี่ยท่านนบีน่าจะมีที่ปักหลักสักที่หนึ่งนะครับทุกคนก็พยายามหาแผ่นดินนะครับสักที่หนึ่งซื้อให้นบีแต่สุดท้ายนบีไปซื้อพื้นที่ดินของเด็กกำพร้านะครับแล้วก็สร้างบ้านของท่านแล้วท่านก็ดำริว่าควรจะมีมัสยิดเกิดขึ้นบรรดาซอฮาบะห์เห็นดีเห็นงามด้วยก็เอาบริเวณนั้นแหละครับในการที่จะสร้างมัสยิดพี่น้องครับเสร็จแล้วนบีก็บอกบรรดาซอฮาบะห์ว่าโอ้ตูนีพวกท่านทั้งหลายให้ไปเอาบิอัจญารินมินฮาซิลฮุรรอไปเอาเศษหินมาให้หมดที่อยู่บริเวณเนี้ยเอามาทำอะไรฮะเอามาสร้างมัสยิดฟาจามะอะตเอามารวมกันอินดะฮูอัจญารุนกะซีรอในรายงานบอกว่าท่านนบีเนี่ยได้รับการช่วยเหลือจากซอฮาบะห์เอาหินมากองไว้เต็มเลยแต่ปรากฏว่านบีก็ขีดเส้นขีดเป็นเขตบริเวณมัสยิดขีดที่พื้นทรายแล้วนบีก็บอกกับอบูบักว่าอย่าอบูบักคุซฮิจรันฟะฎอฮูเอาหินไปก้อนนึงไปวางเขตไว้ก่อนท่านอบูบักก็หยิบหินไปโดยที่ก่อนที่นบีจะให้อบูบักไปวางนบีเอาหินก้อนหนึ่งวางก่อนแล้วก็ใช้อบูบักเนี่ยเอาหินไปวางข้างท่านดะฮูอิลาฮิจรีวางใกล้ๆกับหินของฉันเสร็จแล้วนบีก็บอกยาอุมารอุมัดคุซฮิจรอนฟะดะฮูอิลาจัมบิลฮิจรอบีบักอุมัดเอาหินไปวางข้างหินของอบูบักแล้วก็ใช้ท่านอุสมานเช่นเดียวกันเอาหินก้อนหนึ่งไปวางข้างหินของท่านอุมัรต่อกันไปเรื่อยๆดูนบีวางรากฐานเสร็จแล้วมันมีอยู่ประเด็นหนึ่งพี่น้องครับที่อยากจะมาอ่านเล่าให้พี่น้องฟังประเด็นที่บอกว่าพอท่านนบีใช้ให้บรรดาคอลิฟะห์หรือบรรดาซอฮาบะห์ใกล้ชิดจะทำหน้าที่ตรงนี้หมดแล้วนะครับมันมีสาวคนหนึ่งนะฮะชื่อนางชื่อว่าชามูสบินจินนอมานนางชามูสเนี่ยได้สังเกตเห็นว่าตอนนั้นเนี่ยท่านนบีเนี่ยกำลังทำอะไรบางอย่างที่ไม่น่าจะได้เห็นในชีวิตพี่น้องทายดินบีทำอะไรนบีเนี่ยเป็นใครพี่น้องเอางี้ก่อนศาสนทูตของอัลลอฮ์สูงส่งไหมรอซูลุลลอฮ์ผู้ได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสนทูตของอัลลอฮ์เกียรติสูงส่งอยู่แล้วไม่ว่ามนุษย์ในแผ่นดินไม่ให้เกียรติท่านแต่อัลลอฮ์ให้เกียรติว่าเป็นรอซูลของอัลลอฮ์เป็นไซดุลมุรซะลีนเป็นฮาบีบุลลอฮ์เป็นที่รักของพระองค์นบีย่อมรู้ตัวดีแต่นบีไม่ได้ถือสิทธิ์ถือศักดิ์ในบารมีหรือในเกียรติที่อัลลอฮ์ตะอาลายกตรงนี้นบีทำไงฮะถ้าท่านนางชุมุสบอกว่านะซอตุอิลารอซูลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮีนะกอดะมัน
ฉันสังเกตว่ารอซูลทุกครั้งที่เดินไปเนี่ยนะครับท่านจะเดินในสภาพที่แบกหินไปด้วยนะครับอัสซะฮาดิลมัสยิดกุบะโดยการนบีวางรากฐานเรียงหินทีละก้อนเพื่อจะให้เกิดมัสยิดให้จงได้เนี่ยฟะรออัยตุฮูยะคุซุลฮัจญ์เอาอิซซะคระฉันเห็นรอซูลอุ้มก้อนหินนะฮัตตายัชฮัรฮูฮัจญ์จนกระทั่งหินเนี่ยมันโน้มตัวท่านจนตัวงอเลยฮะพี่น้องไม่ได้หินก้อนเล็กๆ เท่านี้นะก้อนใหญ่นบีอุ้มไปเองครับนางชูมูสบอกว่าเห็นท่านนบีเนี่ยอันซุรุอิลาบายาตุรอบฉันเห็นสภาพฝุ่นขาวโพลเลยครับอาลาบัตนีฮีนเปื้อนชุดของท่านบริเวณท้องของท่านอุ้มไปด้วยคือใช้ท้องอุ้มแบบนี้วะซุรตุฮูบริเวณหน้าท้องส่วนล่างของท่านฟะยะตีรอจุลจนกระทั่งนางชูมูสบอกว่ามีชายคนหนึ่งเดินมานางไม่รู้จักชื่อแล้วมินอัสฮาบีเป็นเหล่าบรรดาซอฮาบะห์ของท่านรอซูลวะยะกูลครับผมเบรกช่วงแรกโอ้มีเบรกด้วยนะตกลงเป็นคนหรือเป็นรถฮะเอากลัวเจ็บคอไม่เป็นไรฮะนะฮะให้กินน้ำชาใช่ไหมครับเอาเดี๋ยวให้จบตรงนี้ก่อนปรากฏว่าชายคนนี้บอกกับนบีว่าบีอาบีวะอุมมีโอ้ยด้วยเกียรติของพ่อท่านแม่ฉันยารอซูลละท่านศาสนทูตครับอาตีนีอักฟีกะยกมาให้ฉันปล่อยมาให้ฉันถือเองมานี่เอามานี่ฉันถือเองเดี๋ยวฉันแบกเองฟะยากูลนบีตอบว่ายังไงรู้ไหมครับละคุซมิสละไปยกก้อนใหม่มาเหมือนฉันเนี่ยถ้าคิดจะช่วยฉันน่ะไปยกก้อนใหม่มาไม่ใช่มาแย่งฉันไม่ต้องมาให้เกียรติฉันมากกว่านี้ฉันจะยกเองพี่น้องครับวันนี้นี่มีไหมคนที่เป็นผู้อำนวยการกวาดโรงเรียนแข่งกับพานโรงผมเพิ่งจะเห็นที่เดียวในชีวิตนะอาจจะมีที่อื่นนะฮะไปดูที่โรงเรียนผมกอง17ฮะผู้อำนวยการโรงเรียนผมกวาดขยะแทนนักเรียนครับท่านคืออาจารย์ไฟซ้อนอยู่เป็นสุขตัวเองเป็นตำแหน่งผอ.ผู้อำนวยการกระทรวงแต่งตั้งให้แต่ไม่ได้ชี้นิ้วเป็นทศกัณฐ์แต่ท่านกวาดขยะด้วยตัวเองท่านตัดหญ้าที่รกๆด้วยตัวเองท่านรดน้ำต้นไม้ตัวเองทั้งที่เป็นหน้าที่ของนักเรียนที่ตั้งเวรเอาไว้แล้วแต่เด็กนักเรียนมันไม่ทำท่านก็ต้องทำเราเป็นครูน้อยๆด้วยซ้ำไปเรายังรู้สึกละอายใจว่าดูดิคนยิ่งสูงแต่ทำไมเขายิ่งนอบน้อมเพราะเข้าใจซุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถ้าวันนั้นรอซูลไม่แบกหินกับไอ้คำสั่งที่ให้อุมัรอุสมานไปยกหินมันจะมีคุณค่ากับอะไรเล่าคนที่ไม่เคยสูงนะครับแล้ววันนี้อยู่ดีจะขึ้นมาสูงไม่รู้สึกคนต่ำหรอกครับผมเคยได้รับการเล่าขานจากคุณพ่อผมว่าอดีตเจ้าของธนาคารกรุงเทพชินโสพลพาณิชย์ผู้ล่วงลับไปแล้วไม่เคยให้ลูกชายตัวเองเป็นผู้บริหารตอนที่โตเป็นหนุ่มเลยเรียนจบมาเลยไม่เขาให้ไปรับเป็นพนักงานรับฝากเงินหน้าเคาน์เตอร์เหมือนพนักงานกระจกกระจกนั่นแหละครับจนกระทั่งใช้เวลาเป็น10ปีไต่เต้าขึ้นมาเป็นผู้บริหารเพราะเขาบอกกับลูกเขาว่าก่อนที่เองจะบริหารคนเนี่ยเองต้องถูกบริหารและเองต้องเข้าให้ถึงหัวใจของคนต่ำๆก่อนไม่งั้นเองจะครองหัวใจลูกน้องไม่ได้เองจะเข้าไม่ถึงความรู้สึกของลูกน้องว่าเวลาจะใช้เขาเนี่ยเองจะรู้เลยว่าเขาจะรู้สึกยังไงเพราะเองเคยถูกใช้มาก่อนจำไว้นะครับพี่น้องฉะนั้นหายากมากนะครับนบีเคยนั่งทานข้าวกับเด็กตัวเล็กๆเนี่ยครับนบีรับเลี้ยงหมดใครเป็นเด็กกำพร้าลูกยิวลูกนัสรอนีลูกยะฮูดีเด็กยะฮูดีนบีเอามาเลี้ยงนะครับมาดแม้นวันหนึ่งมันจะเอาเส้นผมกับหวีของท่านไปทำไสยศาสตร์ก็ตามแต่นบีไม่ถือสาเพราะอะไรครับพ่อนบีนั่งกินข้าวกับเด็กจนกระทั่งเด็กคนนี้มีมารยาทนบีก็สอนยากุลามนะกุนมิมมายะลิกวะซัมมิลลาบิสมิลลาห์ด้วยนะแล้วก็กินของใกล้ตัวก่อนไม่ใช่นู่นไก่ทอดคว้านู่นเลยเพราะน้ำพริกอยู่ข้างหน้ามันไม่กินมันคว้านู่นสเปสปะนบีก็กินข้าวกับเด็กไม่ได้รังเกียจพวกเราอะมีตำแหน่งหน่อยนี่นั่งบนโต๊ะไอ้พวกกระจอกนู่นพี่น้องครับวันนี้ถ้าเราสูงเพราะคนในสังคมเขายกเราเพราะที่ผ่านมาเราทำอะไรก็แล้วแต่เราเคยมีสีเราเคยมีตำแหน่ง
แต่เราจะไม่มีสิทธิ์รู้ซึ้งถึงชาวบ้านตาดำๆหรอกครับตราบใดที่เราไม่ไปนั่งกินข้าวข้างถนนกับเขาเราไม่ไปโหนรถเมล์กับเขาไม่มีทางรู้สึกหรอกครับและเราก็จะทำตัวของเราเนี่ยให้ต่ำลงโดยที่เราคิดว่าเราสูงอยู่เรากำลังทำลายน้ำใจเขาทั้งหมดเรากำลังทำลายความรู้สึกเขาทั้งหมดอยากจะฝากพี่น้องในช่วงแรกนี้นะครับว่าวันนี้เนี่ยถ้าคุณจะเป็นมุสลิมที่นอกจากเรื่องอิบาดะห์ส่วนตัวเรื่องอะกีดะห์แล้วเรื่องมุอามะลาตสำคัญอย่างยิ่งวันนี้เราอยากจะใช้ใครนะครับบางทีไม่ต้องเอ่ยปากแต่บางทีเราทำแบบอย่างให้ดูว่าไม่ว่าในอดีตหรือปัจจุบันเรามีตำแหน่งอะไรอยู่ก็แล้วแต่เราทำงานที่คนทั้งหลายชาวบ้านเขาทำได้เหมือนกับคนทั่วไปเหมือนกับชาวบ้านทั่วไปตำแหน่งของฉันวันนี้ไม่มีค่าหรอกฉันก็ทำอย่างท่านได้แล้วชาวบ้านเขาจะรักแล้วให้เกียรติถูกไหมฮะวันนี้ถ้าคุณอยากเป็นคนเป็นใหญ่เป็นโตในบ้านเมืองคุณอย่าชี้นิ้วแต่คุณจงลงไปทำเหมือนที่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนลงไปเข้าให้ถึงความสุขชาวบ้านไปกอดชาวบ้านไปซับน้ำตาชาวบ้านเขาจะรู้สึกว่าคนอย่างนี้แหละคือคนที่จะต้องมาเป็นผู้นำของเขาที่จะมาทำเพื่อพวกเขานะครับจะสักก็รอครับอาจารย์อาซิดนะฮะโอ้ช่วงต้นนะช่วงแรกก็โอ้โหอาจารย์อาซิดนะครับปูทางมาดีมากๆเลยตั้งแต่ต้นนะมีหลายประเด็นนะพี่น้องนะที่อาจารย์ได้พูดคุยกับพวกเราไปนะครับประเด็นที่1นะที่ผมฟังตั้งแต่ต้นนะพี่น้องฮะอาจารย์ได้เน้นย้ำในเรื่องของยกในเรื่องราวของการละหมาดมาก่อนอันนี้เนี่ยผมมองว่าเอ๊ะพี่น้องอาจจะคิดว่ามันเกี่ยวอะไรกับเรื่องหัวข้อวันนี้มุสลิมยิ่งสูงยิ่งต่ำผมถามว่าอาจารย์เซได้พูดมาว่าเมื่อเสียงอาซานเกิดขึ้นมาเนี่ยถามว่าเราเองในขณะนั้นเนี่ยเราทำอะไรอยู่แล้วเราไปละหมาดหรือเปล่าหรือเราปล่อยให้สิ่งอื่นมันใหญ่กว่าอันนี้นั่นแหละนั่นจะเป็นตัวตอบโจทย์ตัวเราเองว่าเรานั่นนะกำลังต่ำหรือเรากำลังสูงถ้าเรายังนิ่งเฉยกับการละหมาดกับเสียงอาซานที่กำลังอาซานอยู่เนี่ยฮะนั่นหมายความว่าเรากำลังทำตัวสูงส่งกว่าอัลลอฮ์ถูกต้องไหมฮะเพราะในเมื่ออัลลอฮ์วักบัตอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่นั่นหมายความว่าทุกอย่างต้องเล็กสมดเลยแต่บางครั้งบางทีเรายังเพลิดเพลินยังดีนะที่อาจารย์ยกอาร์เซนอลมานะฮะถ้ายกแมนยูเราเดือดร้อนผมนะฮะคือตรงนี้เนี่ยก็อาจารย์ก็ยกตัวอย่างมาถ้าบางครั้งบางทีเรายังมองสิ่งอื่นในโลกดุนยาเนี่ยคือให้มันมีความสำคัญกว่าการละหมาดแสดงว่าตัวเราเองเนี่ยใหญ่กว่าอัลลอฮ์นะครับแล้วก็ต่อมาเนี่ยโหอาจารย์พูดวันนี้ผมก็เพิ่งเห็นนะฟีดเฟซบุ๊กนะฮะก็เห็นเขาแต่งงานกันนะฮะโอ้ก็ยินดีกับทุกท่านด้วยนะก็คนมีคู่ไม่รู้หรอกอ่ะคือตรงนี้เนี่ยเรื่องการนิกะห์เนี่ยที่อาจารย์ได้ยกเรื่องราวมาแล้วก็ยกหะดีษมาด้วยใช่มั้ยฮะอาจารย์คือสังคมปัจจุบันนะฮะแล้วก็ผมขอชื่นชมก่อนนะฮะมีหลายๆกลุ่มหลายๆองค์กรหลายๆคู่นะครับที่ให้ความสำคัญกับคนที่เป็นคนยากจนให้ความสำคัญกับคนที่เป็นเด็กกำพร้าให้ความสำคัญกับคนที่เขาไม่มีโอกาสทางสังคมมากมายถามทำไมพี่น้องสังเกตในปัจจุบันนะฮะที่เราเห็นอันนี้เราไม่ได้ตำหนิกันนะเราแค่พูดคุยให้ฟังนะฮะว่าปัจจุบันเนี่ยสิ่งแรกนอกเหนือจากการแต่งงานที่มี5ประการในเรื่องของลูกกลการแต่งงานนะฮะนอกจากนั้นก็ต้องมีการตีมชุดเสื้อผ้านะครับอันนี้เราไม่ได้ตำหนิกันนะฮะตีมชุดเสื้อผ้าต่างๆอาหารต้องเท่าไหร่มาฮัตต้องแพงลูกฉันจบด็อกเตอร์ลูกฉันจบปริญญาเท่านี้เท่านั้นเอาใหม่นะพี่น้องนะเจอล่มนะฮะว่าใบปริญญาเนี่ยเราเรียนจบมาสูงๆเนี่ยเพื่อการทำงานไม่ใช่เพื่อมาเรียกมาฮัตถูกต้องไหมฮะคือใบปริญญาที่เราเรียนมาเนี่ยไม่ใช่ยิ่งสูงปุ๊บมาฮัตยิ่งแพงผมคิดว่าเราน่ากำลังจะสับสนกันอยู่ใบปริญญาเราเรียนสูงเพื่อให้เรามีโอกาสในการทำงานที่ดีกว่าหลายๆท่านนะฮะฉะนั้นแล้วเราต้องพยายามปรับกันใหม่ว่าแบบอย่างท่านนบีเป็นยังไงแล้วก็เมื่อกี้อาจารย์พูดดีว่าเราเคยมองบ้างไหมครับว่าคือบางทีเรามองเวลามีคนมีแขกมาใส่สูทมาหาเราผมเชื่อว่าหลายๆคนนะฮะรอขอให้การต้อนรับอย่างดีถ้าวันหนึ่งมีคนใส่สลงเก่าๆมาเสื้อเก่าๆมาเนี่ยเราอยากเดินไปสลามเขาไหมเราอยากสวมกอดเขาบ้างไหมหรือเราคิดแค่เพียงว่าโอ้ยคนนี้คงเขาเป็นคนชั้นต่ำนั่นคือเราไม่ให้เกียรติเขาแล้วเหรอเราอะไรเกณฑ์อะไรไปวัดเขาหรือเพียงแค่สายตาแค่นี้เอง50-60สายตาคุณก็สั้นลงแล้วถูกต้องไหมฮะเราเอาอะไรไปวัดเขาหรือสติปัญญาอันน้อยนิดที่อัลเลาะห์ให้เรามาแค่นั้นเองฉะนั้นแล้วตรงนี้นะฮะอยากให้เราปรับกันใหม่นะครับต่อมาฮะอาจารย์ก็ได้พูดถึงเรื่องของการเขาเรียกว่าอะไรอะเวลาเรามีปัญหาซึ่งกันและกันนะครับสิ่งคนที่1กับคนที่2มีปัญหากันจริงๆแล้วต้องมีคนที่3มาเป็นผู้ตัดสิน
นะครับคนที่3นั่นหมายความว่าคือต้องมาคอยเขาเรียกว่าชี้ขาดคอยให้ความเป็นธรรมกับคนที่1กับคนที่2แต่สิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันคือคนที่3ไม่มีแล้วมันจะมีเป็น1นะฮะ1 1เป็น1 1เป็น1สมมุติ1ฝ่ายกับอีก1ฝ่ายจริงๆมันต้องได้2ถูกมั้ยฮะ2ฝ่ายทีนี้ประเด็นคือว่าคนที่มีปัญหา2ฝ่ายปรากฏว่าคนที่3มาตัดสินเนี่ยกลายเป็นว่าไอ้นี่พวกกูผิดไม่ผิดผิดไม่ผิดกูไม่รู้แต่กันที่พวกกูก่อนตรงนี้แหละมันความเป็นธรรมมันหายไปสุดท้ายแล้วคนที่3ตัดสินมันไม่มีความเป็นธรรมเลยนะฮะต่อมาฮะอีกสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ผมอยากเตือนตัวผมเองมากๆแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะฮะในสังคมเมืองบ้านเราแล้วก็เห็นผมเชื่อว่าใน Facebook ต่างๆเนี่ยมักจะเห็นเยอะในเรื่องการเมืองแม้กระทั่งเรื่องศาสนาซึ่งจะสอดคล้องกับที่คณาจารย์เมื่อเช้าพูดในเรื่องของการเคารพเกียรติและความเห็นต่างทำไมครับพี่น้องฮะทำไมเราถึงบางทีเราเองเราชอบคิดความคิดของเราเป็นใหญ่กูคิดแบบนี้มึงต้องทำตามกูสินะกูวันนี้กูเป็นเจ้านายมึงขอโทษนะฮะกูเป็นเจ้านายมึงทำตามกูกูมีเงินมากกว่ามึงทำตามกูกูยศใหญ่กว่ามึงทำตามกูแล้วอย่างนี้แสดงว่าคนที่เป็นผู้น้อยไม่มีสิทธิ์คิดเลยเหรอฮะการที่คุณมีตำแหน่งสูงในใครให้ไม่ใช่อัลลอฮ์ให้โอกาสคุณเหรอฮะการที่คุณมีความร่ำรวยไม่ใช่อัลลอฮ์ให้ดุสกีคุณแล้วบางทีเราเหลิงตัวเราเองว่าให้กูรวยคนรวยทำอะไรก็ได้อย่างนั้นนะฮะโปรยเงินให้คนจนมึงทำตามกูทุกอย่างแบบนั้นหรือนะตรงนี้นะตรงไหนล่ะที่เขาถึงเรียกว่าการให้เกียรติซึ่งกันและกันนะครับต่อมานะฮะอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะฮะที่อาจารย์ได้หยิบยกขึ้นมานะอัลลอฮ์ไม่ได้ดูมนุษย์เลยนะฮะในเรื่องของการที่ว่าใครมีเกียรติในสังคมใครมีตำแหน่งสูงส่งใครเป็นนายพลใครเป็นนายกรัฐมนตรีใครเป็นอะไรก็ตามอัลลอฮ์ไม่เคยดูตำแหน่งหรือความรวยอะไรของท่านเลยเพราะอะไรอัลลอฮ์คือผู้ให้นะฮะบ้านเรารวยอัลลอฮ์ก็ให้คุณสิ่งที่คุณต้องทำคือชูโกรธอัลลอฮ์มากๆแล้วต้องยิ่งทำตัวต่ำมากๆไม่ใช่พอเรามีเงินเรากับเหลิงเรากับปล่อยนะฮะอัลลอฮ์ดูที่ตรงนี้ฮะความตักวานะครับความตักวาของตรงเนี้ยบางทีเราเคยคิดบ้างไหมนะครับที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าคือณที่อัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์ดูอะไรอัลลอฮ์ดูที่หัวใจความตักวาความยำเกรงถามว่าการที่เราเดินในสังคมมากมายเราเดินกังนะฮะโอ้โหแขนสองข้างนี่เหมือนเป็นฝ่ายเป็นฝีที่รักแร้ฮะอาจารย์นะฮะกางปีกอยู่ข้างเนี่ยเล่นกล้ามเล่นกล้ามกล้ามใหญ่หน่อยคือบางครั้งเราเคยนึกไหมว่าเฮ้ยวันนี้เราเป็นใครนะการที่เราเดินแบบนี้ในสังคมเนี่ยอัลลอฮ์รักหรืออัลลอฮ์โกรธอยู่นะครับเพราะแท้จริงแล้วอัลลอฮ์ดูที่หัวใจคือความตักวาวันนี้เกียรตินะอัลลอฮ์คือคนที่มีความตักวาคนที่มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์มากที่สุดนี่คือการที่อัลลอฮ์ให้เกียรติแล้วก็อัลลอฮ์ไม่ได้ดูด้วยนะว่ามนุษย์เนี่ยให้เกียรติคนนี้มากแค่ไหนคนนี้เป็นที่เป็นเกียรติเป็นที่ให้เกียรติของมนุษย์มากเท่าไหร่อัลลอฮ์ให้เกียรติคนนี้ไม่ใช่ถามว่านบีเป็นผู้ร่ำรวยไหมไม่ใช่นบีเป็นผู้หนึ่งใช่ไหมอาจารย์แล้วนบีก็เป็นอีกคนอีกท่านนึงที่ขอดุอาขอให้อยู่กับคนยากจนแล้วตายแบบคนยากจนทั้งที่นบีมีโอกาสขอดุอาให้ความร่ำรวยก็ได้นะฮะเมื่อกี้ที่อาจารย์บอกนะฮะอัลลอฮ์รักนะฮะรักคนที่มีอีมานนะฮะมีความตักวารักคนที่มีความรู้ศาสนานะครับเราสอนศาสนานะฮะคือบางครั้งบางทีเรามนุษย์ให้ตังที่อาจารย์บอกเมื่อกี้นะมนุษย์ให้ตังสมมุติวันนี้อาจารย์นาเซให้ตังผมนะฮะโอ้โหอาจารย์นาเซเขาดีนะให้ตังผมตลอดเลยพอวันนึงอาจารย์นาเซไม่ตังผมแล้วโอ้ยนี่มันสารพัดเลยฮะสิงสารสัตว์มาเพียบนั่นคือมนุษย์คือบางครั้งบางทีเราให้ค่ากับเพียงแค่จำนวนตัวเลขนั่นคือเงินตัวนั้นไปนะครับต่อมาฮะเวลาเราอยู่ในสังคมปัจจุบันเนี่ยเราเคยมองย้อนกับพี่น้องเราไหมที่เขามีโอกาสทางสังคมที่เขาด้อยกว่าเราหรือเรามองแค่เพียงแค่ว่าความสุขของเราในครอบครัวเรามองแค่ความสุขสบายของเราในครอบครัวเราเคยมองคนรอบข้างไหมว่าการที่พี่น้องของเรามุสลิมไหนบอกว่าพี่น้องเรามุสลิมคือเป็นพี่น้องกันบางครอบครัวพี่น้องฮะบางวันเขากินข้าววันละมื้อเขาไม่มีตังค์อันนี้คือเรื่องจริงผมเคยไปเยี่ยมเยียนพี่น้องที่ตามคลองต่างๆนะฮะบางครอบครัวนะฮะเขาใช้สัปดาห์ละ150 บาทต่อสัปดาห์บางครั้งกินไปเกือบ2 สัปดาห์อย่างอาจารย์นาเซ150 บาทกาแฟ91จบเลยนะฮะสมมุติเฉยๆนะอาจารย์นะแต่อันนี้ครอบครัวก็เลยนั่งถามเขาคือเขาไม่มีเขารายได้เขาจากการที่เขาเย็บฮิญาบเย็บชุดกว่าเขาจะได้มาแต่ละบาทบางคน150 บาทหายใจฟึดหนึ่งได้ละ150 บาท
ถามว่าอันนี้คืออะไรริสกีของอัลเลาะห์ให้ไม่เหมือนกันทําไมอัลเลาะห์ต้องให้มีคนรวยล่ะอ๋อเพื่อให้คุณได้เหลิงเพื่อคุณได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายดุนยาเหรอเปล่านะพี่น้องอัลเลาะห์ให้โอกาสเรามากกว่าเพื่อที่จะให้เราได้ช่วยเหลือคนอื่นเช่นกันนะครับตรงนี้สําคัญนะฮะแล้วก็สิ่งที่ในช่วงท้ายที่อาจารย์ได้หยิบยกนะฮะแล้วก็เรื่องราวนะครับจากสมัยท่านนบีนะตอนที่มัสยิดกุบาเนี่ยพี่น้องครับประเด็นเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ควรอย่างยิ่งนะฮะมันเกิดขึ้นเราต้องเริ่มจากตัวเราบางครั้งบางทีเราเคยชินเนี่ยฮะคือนิ้วเรามันชอบเพ่นพ่านชี้ไปทั่วชี้สั่งนั่นชี้สั่งนี่แต่เราเคยคิดว่าทำไมเราไม่ลงมือทำก่อนบางครั้งบางทีการกระทำของเราเองนะฮะมันคือตัวสำคัญในการที่จะดีกว่าการที่เราพูดออกมาดีกว่าการที่เราสอนด้วยซ้ำเราสอนให้คนละหมาดแต่เราไม่ละหมาดเราสอนให้คนมาเรียนศาสนาแต่เราไม่มาเรียนศาสนาแบบอย่างตรงไหนล่ะฮะนะครับในช่วงต้นนะฮะก็ที่อาจารย์ได้พูดคุยกับพี่น้องนะครับอ่ะก็เดี๋ยวให้อาจารย์ไปต่อนะฮะครับก็พี่น้องคงจะนึกถึงภาพความเป็นจริงนะครับที่น้องมุสตาฟาพูดชัดเจนว่าเขาไม่มีโอกาสเหลือคนยากคนจนคนที่ด้อยกว่าพี่น้องครับไอ้ความสูงความต่ำเนี่ยนะฮะมันวัดกันตรงไหนอ่ะมันวัดกันที่ไหนวันนี้ในดุนยาเนี่ยใครจะสูงใครต่ำใครอยู่บนคอนโดพวกสูงฮะใครอยู่กับต้อปลายนาพวกต่ำเปล่าพี่น้องอย่าไปดูถูกนะครับชีวิตของใครสักคนนะครับเพราะว่าเวลาที่เราคิดว่าตัวเราสูงแล้วเราไปมองคนอื่นที่เขาต่ำกว่าเราแล้วเราก็ไม่ให้ค่าเขานั่นแปลว่าเราเองนั่นแหละกำลังสอยตัวเองให้ต่ำลงณที่อัลลอฮฺสุบฮฺตาลาบางทีเราเห็นคนที่เขาอยู่ในฐานันดรที่สูงแล้วเขามาปฏิสัมพันธ์กับเราโดยที่เขาไม่ได้ถือเกียรติตรงนั้นเลยเราอยากกระยิ่มใจนะครับเรามักชอบคุยครับนะถ้าสมมุติว่าผมรู้จักคุณมุตตอฟามุตตอฟาเป็นสอสอนะผมเจอคุณมุตตอฟาทีไรเฮ้ยฟาพี่น้องดูนะถ้าผมพูดอย่างนี้ในตอนที่เขาอยู่ที่บ้านมันไม่เท่าไหร่ครับเพราะมุตตอฟาเขาไม่ถือสาถึงแม้วันนี้เขาจะเป็นตำแหน่งสอสอก็ตามแต่เขาไม่ได้ถือนั่นคือตำแหน่งที่มนุษย์ให้เขาเขาไม่ถือสาที่บ้านเขาแต่ถ้าเขาอยู่อีกฐานันดรหนึ่งเช่นเขาอยู่หน้าสภาเขาอยู่ในงานมัสยิดนะครับพวกคณะกรรมการมัสยิดนี่ถึงก็ขึ้นชื่อเขาที่ป้ายนะครับประธานในพิธีเปิดงานนะครับท่านสอสอนะครับมุสตอฟามีชวีเงี้ยผมจะไปเฮ้ยฟาต่อกลางงานไม่ใช่มันต้องดูด้วยมันต้องดูว่าบริบทนั้นๆเนี่ยเราควรจะให้เกียรติเขาไหมควรที่จะพูดกับเขายังไงจริงอยู่ซีกันเพื่อนกันคนรู้จักกันสนิทสนมกันแต่อย่าอาศัยความเคยชินในความเป็นคนสนิทสนมกันไปลดเกียรติเขาในสายตาของคนอื่นมองออกไหมฮะเพราะเมื่อนั้นแหละเขาจะรู้สึกไม่ดีในสายตาคนอื่นแล้วหัวใจของเขาจะรู้สึกว่าตกลงเพื่อนฉันคนนี้เนี่ยมันเคยให้เกียรติฉันไหมเพราะตอนอยู่ที่บ้านเนี่ยมันเรียกฉันยังไงฉันไม่ถือสาหรอกแต่ต่อหน้าคนอื่นทำไมไม่รักษาหน้าฉันได้บ้างเขารู้สึกได้นะครับและสุดท้ายเนี่ยเขาจะถอยห่างจากเราเองเพราะเราไม่รู้กาลเทศะคำภาษาไทยเนี่ยเข้าใจบัญญัติศัพท์นะครับกาลเทศะแปลว่าการเวลากับความเหมาะสมนะเทศะแปลว่าการที่เราจะพูดเราจะปฏิบัติตัวกับเขาเนี่ยเราต้องดูนะครับบริบทบางทีเขาเรานึกว่าเขาเล่นอยู่กับเราเขาไปไหนมาไหนกับเรานี่โอ้โหเราจะลามเขายังไงก็ได้จะเล่นหัวเขายังไงก็ได้ไม่ใช่นะครับวันนี้ถ้าเขารู้ดีว่าเขายิ่งสูงแต่เขาทำตัวเล็กเราก็เห็นว่าเขาเล็กแต่เราคิดว่าเขาระดับเดียวกับเราอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นเพราะบางทีเนี่ยเราอาจจะถูกมองว่าเราเป็นคนไร้มารยาทเราจะอาจจะถูกมองเป็นคนไร้มารยาทเพราะเราไม่รู้จักกาลเทศะเราไม่รู้จักให้เกียรติเขาตามความเหมาะสมที่เขาจะได้รับพี่น้องครับพี่น้องไปดูสิอิหม่ามชาฟีอีรอฮิมุลลอฮ์มุตตะฟาจากไม่อิหม่ามชาฟีอีเป็นอิหม่ามยุสลอมนะครับสอนผิดนะฮะอิหม่ามชาฟีอีเนี่ยนะครับเป็นนักปราชญ์ที่มีชื่อเสียง
ป็นเจ้าของมัซฮับอัชชาฟิอีนะครับวันหนึ่งเนี่ยท่านมีชีวิตอยู่ในสมัยของท่านผู้นำการปกครองคือยะฟาร์มันซูรอิหม่ามชาฟิอีเป็นนักฟัตวาเป็นอาเลมอุลามะใหญ่ในเวลานั้นเลยสอนลูกศิษย์ลูกหามากมายลูกศิษย์ลูกหามาเรียนกับท่านในวันหนึ่งเป็นพันๆคนนะครับบางรายงานบอกว่ามีถึง 5,000 คนรายล้อมท่านเวลาท่านเปิดสำนักสอนปรากฏว่าวันหนึ่งเนี่ยท่านทราบข่าวว่าท่านผู้นำการปกครองคือท่านยะฟัดอัลมันซูรเนี่ยเดินทางมานะครับตอนนั้นคือในเมืองแบกแดดยะฟัดอัลมันซูรเดินทางมาถึงสำนักของท่านท่านอิหม่ามชาฟีเนี่ยเวลานั้นสอนลูกศิษย์เมื่อยคุณฟ้ายืนอธิบายมั่งนั่งสอนมั่งรู้สึกว่านั่งจนขาจะแข็งแล้วก็แย่ท่านก็เลยยืดขาไปยืดขาเงี้ยปล่อยตามสบายเพราะท่านล้าเนี่ยคนที่ทำหน้าที่เพื่ออัลเลาะห์ตะอาลาเวลาเขาเหนื่อยเขาก็ต้องมีเวลาพักผ่อนของเขาบ้างไม่ใช่ว่าให้เขาทำงานหนักเสมอแต่ยะฟัดมันซูรเสด็จมาเสร็จปุ๊บลูกศิษย์ลูกหายมัมชวีนี่วิ่งกรูไปต้อนรับเชิญครับคารวะเลยท่านเชิญครับท่านผู้นำเชิญอิหม่ามชาฟีไม่สนใจครับพ่อก็ถือว่านั่นคือยะฟัดมันซูรที่เขาได้รับการแต่งตั้งการเลือกเฟ้นจากสังคมมนุษย์แต่อิหม่ามชาฟีก็ไม่ได้ยิ้มกระยองว่าฉันเป็นตัวครูอัลลอฮ์ยกเกียรติฉันเปล่าไม่ตะกับบทแต่สภาพเวลานั้นคือท่านแย่ท่านไม่ไหวท่านก็ยืดขาสุดท้ายยะฟัดมันซูรมาเห็นโอ้ระดับอิหม่ามชาฟีนี่ทำงานละเอ๊ะขนาดนี้เลยท่านก็เลยไปบอกลูกน้องว่าไปเอาเครื่องราชบรรณาธิการมาเอาของขวัญมาให้ท่านอิหม่ามชาฟีไปยกมาเกณฑ์มาให้เต็มเลยครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าอิหม่ามชาฟีไม่สามารถจะเดินทางออกไปต้อนรับท่านที่หน้าสำนักได้เพราะท่านเหนื่อยดูยะฟัดบันซูดเขาก็สั่งลูกน้องเอาของมาให้ปรากฏว่าอิหม่ามชาฟีพูดประโยคนี้คุณมุตฟาคงจำได้อัลลซีนยะมุดดุริจละลายะมุดดุยะดะคนที่ยืดขาอยู่เนี่ยไม่ได้แปลว่าต้องขอคนที่มีตังค์เสมอไปนะอิหม่ามชาฟีพูดงี้หมายแปลว่าอะไรแปลว่าวันนี้คุณอย่าคิดว่าคุณมีตังค์แล้วคุณจะมาสั่งอะไรฉันได้วันนี้อย่าคิดว่าคุณมีเกียรติมีศักดิ์ศรีในสังคมและฉันคนอย่างฉันที่ไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีเหมือนกับคุณเนี่ยจะเป็นลูกน้องคุณได้ไม่ใช่พี่น้องจำเอาไว้นะสตังค์ของเราเนี่ยยศของเราตำแหน่งของเราที่มีอยู่ในสังคมที่เรากำลังหลงระเริงกับมันเนี่ยอย่าคิดว่าซื้อหัวใจคนบริสุทธิ์ได้จะไปเจอคนจริงเข้าที่เขาไม่ง้อสตังค์ใครเลยก็มีฉะนั้นวันนี้เนี่ยอยู่กันด้วยความให้เกียรติผมอยากจะบอกพี่น้องว่าท่านอุมัรอิบนุคอตอบก็มีตัวอย่างตอนที่ท่านเป็นคอลิฟะปกครองหลังจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยนะครับท่านอุมัรเนี่ยขึ้นมาเป็นคอลิฟะยิ่งใหญ่เลยในเวลานั้นจักรวรรดิอิสลามก็คือรัฐไทยอิสลามกระจายไปถึงเปอร์เซียไปถึงตุรกีไปถึงนู่นเนี่ยข้ามฝั่งไปปาเลสไตน์แล้วก็ข้ามฝั่งไปแอฟริกานู่นเกือบถึงยุโรปไปถึงตอนเหนือของทวีปแอฟริกาพี่น้องรู้ไหมว่าอุมัรปกครองคนยังไงในภาพรวมจะเห็นว่าอุมัรเป็นคนที่ก้าวร้าวดุดันขึงขังจริงจังแต่ขณะเดียวกันเนี่ยพี่น้องรู้ไหมว่ายามค่ำคืนท่านอุมัรไม่หลับไม่นอนหลายคนบอกโอ้อุมัรเป็นคนมีอีมานก็ละหมาดตะฮัจญุดนะสินั่นเป็นอิบาดะห์ส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวกับตำแหน่งของท่านแต่ท่านสำนึกว่าคอลิฟะห์ที่ได้มาเนี่ยมันได้มาจากการให้สัตยาบันของปวงชนที่มีต่อท่านแปลว่าประชาชนเลือกท่านมาและอัลเลาะห์ก็ให้เกียรตินี้ถ้าไม่งั้นท่านไม่ได้เป็นผู้นำท่านอุมัรแปลงร่างครับกลางคืนเนี่ยในรายงานระบุว่าท่านอุมัรเนี่ยแต่งตัวไปโดยที่ไม่มีใครรู้ว่านี่คือท่านอุมัรเดินไปตามบ้านเรือนประชาชนเดินไปตามบ้านเรือนประชาชนจนกระทั่งวันหนึ่งท่านอุมัรไปหยุดอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งที่มีอิมรออะตุนวะมาอาฮาซิบิยานละฮาผู้หญิงไปหยุดอยู่หน้าบ้านผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งนางมีลูกเยอะแยะไปหมดเลยและท่านอุมัรก็รู้ว่าขณะนั้นเนี่ยมันมีแสงสว่างเพียงเล็กน้อยคือจุดตะเกียงลิบลีไม่ได้มีกระถางเทียนอะไรสวยงามอย่างคนอื่นเขาวะกัดรุลมันซูบะตุนอะลันนาร ซึ่งมีหม้ออยู่ใบวางอยู่บนเตาไฟ
อุมัรก็ได้จะเพ่งพินิจมองลอดช่องไปว่าเอ๊บ้านนี้เนี่ยทำอะไรกันอยู่เขามีความสาทุกสุขดิบแค่ไหนวะซิบยานุฮายับกูนเด็กกำลังร้องระงมร้องระงมเลยแล้วหญิงคนเนี้ยก็กำลังคนหม้ออยู่คงแกงคงแกงคงแกงอุมัรไม่พูดทำเพลงครับอยากจะรู้ว่าประชาชนที่อยู่ภายใต้การปกครองของท่านเนี่ยมีสาทุกสุขดิบแค่ไหนท่านให้สลามเลยครับได้รายงานบอกว่าท่านกล่าวว่าอัสสลามุอะลัยกุมยาอัสฮาบุดดุความสันติจงประสบแด่พวกท่านเถอะโอ้เจ้าของลำแสงอันเบาก็คือมีตะเกียงจุดไว้แค่ดวงเดียวนี่คือมารยาทของท่านอุมัรนะครับท่านบอกยังไงไหมพอท่านกล่าวอย่างนี้เสร็จปุ๊บก็ล่ะหญิงคนนั้นที่มีลูกอยู่ก็บอกว่าอะลัยกัสสลามความสันติจงประสบแด่ท่านเช่นกันก็ล่ะอุจนูท่านอุมัรก็บอกมาใกล้ๆหน่อยสิมาใกล้ๆท่านหน่อยหญิงคนนี้ไม่รู้ว่านี่คือท่านอุมัรและอุมัรก็ไม่รู้ว่าผู้หญิงคนนี้กำลังทำอะไรอุมัรต้องการพูดคุยด้วยนะครับปรากฏว่าท่านอุมัรได้ถามว่ามาบาและกุมท่านรู้สึกอย่างไรตอนนี้เป็นความสาทุกสุขดิบยังไงบ้างและท่านรู้สึกยังไงเกี่ยวกับผู้ปกครองรัฐะในวันนี้คืออุมัรอิบนุคอตอบต้องการถามความจริงเอาจากชาวบ้านนะครับต้องลงมาจากราชบัลลังก์ต้องลงมาจากบนตำหนักลงมาข้างล่างมาถามชาวบ้านข้างล่างมาเดินพูดคุยและไม่ได้ไปสร้างภาพในเวลากลางวันนะครับไปตอนกลางคืนที่เขาต้องจุดตะเกียงอยู่ในบ้านทำกับข้าวพี่น้องดูนะคนที่สูงอย่างอุมัรเป็นคอลิฟะนะครับลงมาเดินพื้นดินข้างล่างปลอมตัวไม่ให้ชาวบ้านได้รู้เพราะถ้าใครรู้อุมัรเขากลัวบารมีอุมัรครับจะพูดความจริงก็ต้องไม่กล้าแล้วกลัวจะทำร้ายก็ไม่กล้าแต่อุมัรไม่ต้องการให้รู้ว่าเขาเป็นใครและต้องการถามความจริงจากปากชาวบ้านก็ละกัสรบินัลไลลวัลบัรดอัลลอฮ์ท่านเอ้ยความหนาวเหน็บของกลางคืนนะครับมันทำให้เรารู้สึกเจ็บป่วยอนาถก็ละวามาบ้าละฮาอูลาซิบยันแล้วท่านรู้สึกยังไงกับเด็กเหล่านี้ที่เป็นลูกของเธอยาบะกูนที่กำลังร้องไห้ก็ละมินัจจวะนางตอบไม่คิดเลยครับก็เขาหิวดิอุมัรก็ชะงนว่าคนหม้ออยู่มันจะหิวทำไมเลี้ยงไม่ได้กินอะไรเหรอก็ละฟะไออยู่ใช้อินอัลนาร์แล้วเธอทำอะไรบนเตาอ่ะก็ละมาฉันเอาน้ำใส่หม้อเฉยๆพี่น้องครับหญิงคนนี้ตอบแบบไม่ต้องคิดว่าเอาท่านฉันเอาน้ำใส่หม้อเฉยๆว่าอัลละหุมบิฮีแล้วฉันก็หลอกเขาก้องแกงก้องแกงก้องหลอกลูกๆกับก้องแกงก้องแกงคิดว่าทำกับข้าวหลอกให้เด็กลูกก็เชื่อว่าแม่ทำกับข้าวอยู่นะลูกฮัตตายาหน้ามูลจนกว่าเขาจะร้องจนหิวเพลียหลับไปเองฟะกอละอัลลอฮุบัยนานาวะบัยนาอุมัรประโยคนี้พี่น้องครับเจ็บอุมัรเจ็บผู้หญิงคนนี้พูดว่าอัลลอฮ์เท่านั้นแหละที่จะอยู่ระหว่างครอบครัวของฉันกับตัวของอุมัรโอ้โหนี่ผู้ปกครองสะดุ้งผู้สำนวนนี้ในรายงานบอกว่าฟาบากาอุมัรอุมัรนั่งร้องไห้ร้องทำไมอ่ะร้องเพราะว่ารู้ว่าตัวเองผิดมหันต์ครับปล่อยให้ประชาชนตาดำๆที่อยู่ภายใต้การปกครองของคอลิฟะผู้เรืองอำนาจแห่งทุกแคว้นในเวลานั้นต้องอดอยากถึงกับเขย่าหม้อกับน้ำเปล่าให้ลูกหลับมันใช่เหรอไม่พูดพร่ำทำเพลงครับร้องไห้ไม่ใช่เสียใจมาดราม่าเปล่าครับอุมัรร้องไห้โดยที่ผู้หญิงคนนี้ไม่รู้อุมัรวะรอจายะรูยะรวะลูอิลาดาร์ดะกิกกลับไปที่กองคลังของตัวเองครับไปไขกุญแจคลังครับฟะอัคเราะจาอัดรันมินดะกิกแล้วก็ไปเอาแป้งมาส่วนหนึ่งวะจารอบิชันแล้วก็ไปเอาที่ตักคลังถังน้ำมันมาปิ๊บเขาเรียกว่ามีน้ำมันที่มันอะไรล่ะไซตูนน้ำมันที่เอาไว้ประกอบอาหารพวกเนยพวกนี้นะครับอุมัรก็ไปเอามาเสร็จแล้วเป็นไงครับท่านก็บอกกับเด็กรับใช้ของท่านนะครับเป็นคนสนิทของท่านว่ายาอัสลัมเขาชื่ออัสลัมนายอัสลัมอะห์มิลูฮูอะลาซะฮรียกมันมาใส่หลังฉันสิฟักกุน
อัสลัมก็เล่าให้ฟังว่าอานะอะมิลูฮูอันกะยาอามีรุลมุมินีนไม่ต้องท่านอามีรุลมุมินีนท่านผู้นำฉันแบกให้เองฟะกอละอุมัรตอบโต้กับเด็กรับใช้คนนี้ว่ายังไงทราบไหมครับถ้าเป็นเราอ่ะดีขอบใจขอบใจนะยกไปหน่อยอุมัรไม่ใช่ครับอุมัรยิ่งสูงแต่ยิ่งทำตัวนอบน้อมและยอมจำนนครับยอมจำนนต่อความผิดที่อาธรรมต่อปวงประชาชนฟะกอละอุมัรตอบคำถามอย่างเด็ดเดี่ยวครับเป็นคำถามที่อัสลัมผู้เป็นเด็กรับใช้ไม่กล้าเถียงอุมัรไม่กล้าปฏิเสธการกระทำของอุมัรพูดว่ายังไงรู้ไหมครับพี่น้องฟังให้ดีนะอันตะตะฮ์บิลวิสรีอันนียามัลกิยามะอัสลัมเอ้ยแกคิดว่าแกจะแบกภาระของฉันที่ผิดในวันนี้เนี่ยแทนฉันในวันกิยามะห์ได้มั้ยถ้าอัลเลาะห์จะเล่นงานฉันน่ะแกแบกภาระอันนี้แบกบาปอันนี้แทนฉันได้มั้ยพี่น้องดูมัดเขาคิดอะไรอยู่ในสมองอ่ะเขาคิดว่าเขาทำให้ผู้หญิงแล้วก็เด็กต้องอดจากเนี่ยมันเป็นความผิดของผู้นำที่ไม่น่าอภัยที่สูงแล้วไม่รู้จักต่ำไม่รู้จักนอบน้อมไม่รู้จักคนที่ต่ำกว่าพี่น้องครับไม่ทันพูดพร่ำทำเพลงในรายงานระบุว่าฟาฮาเมลฮัวลาซอรีอุมัรก็แบกกระสอบแป้งไปมือหิ้วนะครับถังใส่น้ำมันนะครับที่จะไปประกอบอาหารไปฟันตอลกนาอัสลามก็เดินตามไปเด็กรับใช้ก็เดินตามอุมัรไปเผื่อเจ้านายไม่ไหวอิลามัรอะติไปถึงบ้านของผู้หญิงคนนั้นฟาอัลกออันซอรีฮีก็ยกแป้งลงวะวะฎอมินัดดะกีกนะครับฟิลกัดแล้วก็หยิบหม้อของผู้หญิงคนนั้นที่อยู่ในเตาเนี่ยเอาแป้งใส่เทใส่หม้อให้แล้วก็ตวงให้จนครบเลยฟาอัลกออะลัยฮิมินัชชะมีแล้วก็เอาน้ำมันทุกอย่างให้เตรียมเต็มครอบเต็มครัวของหญิงคนนั้นเลยวะญะอะลาไม่เพียงเท่านี้พี่น้องครับส่วนใหญ่พี่น้องฟังต้องครูเล่าหลายๆคนจะเล่าจบแค่นี้แต่จริงๆอุมัรทำมากกว่านี้นั่นก็คือวะญะอะลายัมฟะคุตะฮ์ตัลกัดรไปจุดฟืนใต้หม้อเตาไฟของผู้หญิงคนนี้ครับท่านอุมัรไปนั่งเป่าฟืนให้มันติดนะหน้ามอมแมมไปนั่งเป่าฟูดเพื่อจะติดไฟแล้วทำกับข้าวให้หญิงคนนี้ครับจนกระทั่งเด็กรับใช้รายงานบอกว่ายะตะคัลลุลยะตะฮูซาตันเขาเนี่ยลุกอยู่กับขี้เถ้านั่นแหละครับกรังเลยครับหน้าของอุมัรซุมมาอันซะลาฮาลันนะจนกระทั่งอุมัรทำอาหารเสร็จแล้วยกลงมาวะกอละแล้วก็พูดกับหญิงคนนี้ที่มีลูกเยอะเนี่ยว่าอิตินีบิซะฮฟิฮิเอาจานมาใส่เอาภาชนะมาใส่สิฉันจะตักอาหารให้ฟาอาตาบิฮาหญิงคนนั้นก็เอาถ้วยจานมาให้ท่านอุมัรท่านอุมัรก็ตักอาหารใส่แล้วท่านอุมัรก็ตักหลายๆจานนะครับท่านอุมัรก็บอกว่ากูลูพวกท่านทั้งหลายกินเถอะหญิงคนนั้นกับลูกๆกินอาหารที่อุมัรทำให้ฮัตตาชะบอูจนกระทั่งอุมัรเห็นต่อหน้าตาว่าพวกเขาอิ่มหนำสำราญแล้ววันมัดอาตุตะดาอูละผู้หญิงก็ขอดุอาโอ้ขอให้เจริญนะพอหนุ่มนะโดยที่ไม่รู้ว่านี่คืออุมัรถึงกับติดไฟทำอาหารแล้วให้เขากินให้อิ่มนี่ฉะนั้นไม่เสร็จสิ้นหน้าที่ไม่ใช่แบกแป้งมาให้เอาอาหารมาให้แล้วกลับวังไม่ใช่พี่น้องครับในรายงานบอกว่าวะฮิอัลลาจาริฟฮูโดยผู้หญิงคนนั้นไม่รู้จักท่านอุมัรฟะลัมยะซิลอินดะฮุมฮัตตานามุซกอตอุมัรนั่งรอจนกระทั่งเด็กๆเนี่ยหลับจนกระทั่งเด็กหลับดูนะฮะเขาผิดให้เด็กร้องหิวจนหลับเพราะนั้นเมื่อเด็กตื่นขึ้นมาต้องกินอิ่มแล้วก็หลับต้องแก้คืนให้หมดสิ่งที่ผิดพลาดมาทั้งหมดซุมมาเอาซอละฮุมบินะฟะกอตินแล้วก็บอกว่านี่ฉันมีนะฟะกอมีค่าใช้จ่ายให้ตั้งหากเอาไปใช้นะเอาไปใช้ในการดำเนินชีวิตแล้วก็หันกลับมาพูดกับอัสลัมว่ายาอัสลัมอัจวะอัลลซีอัสฮารุฮุมวะอับกาฮุมความหิวของคนยากจนเนี่ยนะมันทำให้เขานอนไม่หลับหรอกใครมันจะหลับลงอ่ะท้องมันหิวพี่น้องครับวะอับกาฮุมแล้วเด็กที่มันร้องก็เพราะเขาหิววันนี้คุณอิ่มวันนี้คุณมีอำนาจคุณมีตำแหน่งคุณมีทรัพย์สินคุณมีเครื่องอำนวยสุขทุกอย่างเนี่ยคุณจะรู้สึกถึงความรู้สึกเขาได้ยังไงถ้าคุณไม่ไปเห็นกับตาพี่น้องครับฉะนั้น
เหตุการณ์ที่อุมัรปฏิบัติเช่นนี้สอนให้เรารู้ว่าไม่มีหรอกครับที่วันนี้เราจะเห็นเหมือนภาพในอดีตอะไอ้บ้านหลังใหญ่ๆแต่ปรากฏว่าหน้าบ้านมีตุ่มน้ำพี่น้องเคยเห็นไหมผมจำได้ว่าผมสมัยผมเด็กๆ เนี่ยจะไปไหนบ้านไหนก็แล้วแต่ไปเล่นไหนแต่หิวน้ำปั๊บไปตักกินได้เลยเขาจะเตรียมเอาไว้เผื่อว่าคนขอทานคนพัดหลงเดินทางมาถึงเขาจะได้กินน้ำในนั้นอย่างชื่นใจเป็นน้ำฝนด้วยซ้ำไปวันนี้มีไหมที่บางทีเราจะไปยืนในหัวใจของใครสักคนแล้วต้องลดเกียรติเราลงมาบ้างมุตฟ้าต่อหน้าคนเนี่ยผมเป็นตัวครูคุณจะให้เกียรติหรือไม่ให้เกียรติผมไม่ว่าแต่ถ้าคุณอยู่กับผมสองคนผมคือพี่ชายคุณนะคุณเจ็บคุณเดือดร้อนคุณบอกผมดิผมพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณนี่คือคนที่ให้เกียรติกันครับฉะนั้นพี่น้องครับมีผู้ตำแหน่งใหญ่โตที่ไหนบ้างไม่คุยโตโอ้อวดอวดใหญ่ข่มเหงใครกดหัวชี้นิ้วสั่งคนนู้นสั่งคนนี้ของคนที่ด้อยกว่าตัวเองมีไหมที่คนแบบนี้จะไม่มีไปจากสังคมเห็นอยู่ทุกวันนะครับมีอีกไหมคนที่เป็นหัวหน้าคนจะรักษาน้ำใจลูกน้องด้วยการกระทำแสดงออกถึงความเอื้ออาทรไปซื้ออาหารให้ลูกน้องนั่งกินข้าวนะครับแกงถุงกับลูกน้องนะครับนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเจอเด็กๆนะครับนบีเดินไปให้สลามเด็กทั้งที่นบีสอนมาเสมอว่ายุซัลลิมุสซะกีรอะลัลกะบีรเด็กต้องให้สลามผู้ใหญ่นะแต่เวลานบีปฏิบัติจริงนบีเดินไปสลามเด็กเห็นไหมว่าคำพูดทฤษฎีกับการกระทำบางครั้งมันต้องสวนทางกันเพราะนบีคิดว่าฉันสูงแค่ไหนก็แล้วแต่แต่ถ้าวันนี้ฉันไม่รู้จักคนต่ำๆต้อยๆกับฉันฉันไม่มีทางสูงส่งได้ตลอดวันหนึ่งฉันถูกสอยลงมาเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอัลลอฮฺตะอาลาสอนเราอย่างนี้คุณมุสตาฟาพี่น้องครับอัลลอฮ์บอกในซูเราะห์อาลีอิมรอนบอกอัลลอฮุมมะมาลิกัลมุลกตุติลมุลกะมันตะชาวะตันซิลมุลกะมิมันตะชาโออัลลอฮ์พระองค์เท่านั้นที่จะแต่งตั้งให้ใครเป็นนักปกครองเป็นกษัตริย์เป็นอะไรเมื่อไหร่ก็ได้แล้วพระองค์จะสอยให้ใครร่วงจากตำแหน่งเมื่อไหร่ก็ได้วะตูอิซุมันตะชาจะยกเกียรติใครเมื่อไหร่ก็ได้วะตูซิลมันตะชาและจะลดเกียรติใครเมื่อไหร่ก็ได้อย่าหลงตัวเองนะครับอย่าคิดว่าเกียรติที่ตัวเองได้มาวันนี้จะอยู่กับตัวเองนานๆ นะครับอย่านึกว่าตำแหน่งที่เคยได้มาในอดีตจนถึงปัจจุบันนี้จะมีคนเห็นค่าของมันตลอดไปนะครับวันหนึ่งถ้าเราทำตัวไม่ดีวันหนึ่งถ้าเราไม่เคยให้เกียรติใครและก็รอแต่ชาวบ้านจะให้เกียรติเราเนี่ยบางทีเราจะไร้เกียรติโดยอัตโนมัตินะครับพี่น้องครับผู้ใหญ่กี่คนล่ะครับที่จะมานั่งจับเข่าคุยกับเด็กมีไหมผู้ใหญ่กี่คนล่ะครับที่จะนอบน้อมเอ็นดูเด็กๆมากกว่าการเขกหัวใช้หรือผักใส่ไล่ส่งเขาเวลาเขาทำอะไรลกหูลกตาบางทีใช้แล้วไม่ได้ความก็ตวาดแพ็ดใจเขาวันนี้เนี่ยเราจะปกครองใครก็แล้วแต่พี่น้องจำเอาไว้ที่ดีพี่น้องจะมีบริษัทพี่น้องจะบริหารองค์กรพี่น้องจะทำงานนะครับจะใหญ่โตขึ้นไปกว่านี้ในระดับไหนก็แล้วแต่ถ้าพี่น้องคิดจะครองใจคนนะอย่าใช้เงินใช้ความดีครับความดีแบบไหนอ่ะความดีวันนี้ไม่แปลว่าพูดดีนะฮะเจอหน้ายิ้มมุตฟาเป็นไงสบายดีนะอันนี้เขาไม่เรียกความดีถึงพริกถึงขิงความดีที่แน่แท้หรอกครับเขาเรียกเป็นความดีจอมปลอมนะครับจริงอยู่ภาพมันออกมาดีแต่เวลาชีพเราเนี่ยปฏิบัติกับเขาประหนึ่งเขาเป็นคนใช้ของเราเป็นคนที่เอาผลประโยชน์จากเราเฮ้ยฉันให้ตังค์แกแล้วแกต้องทำงานให้คุ้มหน่อยสิอย่างนี้ไม่มีทางครองหัวใจลูกน้องอย่างเด็ดขาดครับแต่วันนี้ถ้าจะปกครองคนนะครับนะเขาต้องปกครองด้วยบารมีพี่น้องครับบารมีมาจากไหนรู้ไหมบารมีมาจากการสั่งสมความดีจนกระทั่งเป็นที่ยอมรับของคนผู้ใต้บังคับบัญชาของเรานั่นแหละแปลว่าอะไรครับแปลว่าเขาเจ็บปวดลำบากทุกทนเราเข้าถึงเราช่วยเหลือเราเจ็บด้วยและวิถีชีวิตทุกวันนี้เราไม่ได้สูงอะไรกับเขาเลยเราไม่ทำตัวสูงเลยมากแม้ว่าเรามีตำแหน่งทางสังคมที่สูงนะแต่เราไม่ทำตัวสูงโทษอาจารย์นะ
ครับทีมงานดูเสียงนิดนึงทางบ้านไม่ได้ยินเสียงเสียงหายครับวันนี้เรากินข้าวกับพี่น้องเรากินข้าวเรานั่งบนเก้าอี้แล้วพี่น้องเรานั่งบนพื้นหรือยังถ้าเราเห็นว่าเรานั่งบนเก้าอี้แล้วพี่น้องนั่งบนพื้นเราจงลงไปนั่งกับเขาที่พื้นนะครับเราจะได้ใจคนที่อยู่ข้างล่างต่ำกว่าเราวันนี้ถ้าเราเห็นคนที่เป็นลูกน้องเรานะครับขับรถมอเตอร์ไซค์มาทำงานให้เราแล้วล้มพลิกคว่ำถลอกปอกเปลือกทั้งที่ในตารางเวลางานเนี่ยเขามาสายครับเขามาสายพุทธฟ้าเขามาตอกบัตรไม่ทันกฎที่เรากำหนดเอาไว้แต่เราจงยกกฎนั้นออกไปขอโทษนิดนึงนะครับพอดีทางบ้านเขาขอให้อาจารย์หยุดก่อนทำไมเขาไม่อยากขาดเนื้อหาโอ้เสียงไหนอยู่แม่ต้องอะไรนะติดยึดเบรกกันอยู่เรื่อยนะก็เห็นใจนะครับก็ขอมาพี่น้องที่นี่แล้วก็พี่น้องทางบ้านนะครับบางทีเราก็อยากจะทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะฮะผมก็อยากจะฝากนะครับข้อคิดในวันนี้ก็คือว่าพี่น้องเคยได้ยินประวัติของชายอาหรับบ้านนอกคนหนึ่งไหมที่มันเดินมานบีกับซอฮาบะห์เนี่ยนั่งอยู่ที่มัสยิดแล้วมาถึงมาถกผ้าทำอะไรฉี่เลยนบีกับซอฮาบะห์ก็ตกตะลึงว่านี่มาจากไหนเนี่ยแต่ในสภาพเขาคือรู้เลยว่านี่ไม่ใช่คนเมืองคนต่างถิ่นเขาเรียกอาหรับบัดดาวีหรือบาดาวะคนบ้านนอกซอฮาบะห์เนี่ยกรูกันเข้าไปเตรียมที่จะไปสั่งสอนไปทุบไปห้ามไปเรียกว่าจับให้เลิกไปผีที่อื่นแหละแต่นบีห้ามไว้จุดๆๆปล่อยให้เขาฉี่ให้เสร็จเพราะพี่น้องลองคิดดูนะฮิกมะห์ข้อคิดตรงนี้กลยุทธ์ตรงนี้ถ้านบีไม่ห้ามซอฮาบะห์เนี่ยพี่น้องคิดว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นฮะสารนัวเลยฝุ่นก็ตลบไอ้นั่นก็ต้องดิ้นซอฮาบะห์หลายก็ต้องจับมันให้อยู่ถูกไหมแล้วอยู่ดีๆเขาจะรู้ว่าเขาผิดอะไรคนไม่เคยมีการศึกษาไม่รู้หรอกนะครับบางทีเขาเขียนข้างกำแพงว่าอย่าฉี่ในบริเวณนี้มันก็ยังฉี่ถูกไหมไอ้เจ้าของบ้านก็ทุกครั้งที่ออกมายืนหน้าบ้านใครมาฉี่วะนะครับก็สังเกตดูกลางคืนก็อยู่บนบ้านนะครับก็ส่องไฟฉายดูปรากฏว่าคนนี่เองเอาแหละใครไม่รู้จะว่ายังไงเขียนป้ายนะบริเวณนี้สำหรับสุนัขฉี่ตรงเลยฮะเพราะว่าอะไรเขียนแล้วห้ามฉี่บริเวณนี้มันอ่านไม่ออกยังมีฉี่อยู่อีกก็แสดงว่าไม่ใช่คนละเขาก็เขียนบริเวณนี้ที่สำหรับสุนัขฉี่เป็นการประชดประชันนะไอ้คนนี้มันก็ยังฉี่อยู่เพราะไอ้ตอนมันฉี่มันเมามองไม่เรื่องหรอกมันอ่านไม่ออกมันเมาตามันเบอร์มันถึงตรงไหนที่รับตาคนมันก็ยืนฉี่พี่น้องครับอาหรับบะดาวีเขาก็เป็นแบบนั้นเขาก็ฉี่นบีไม่ให้ไปห้ามไปจับเขาเพราะคนยังฉี่ไม่เสร็จแต่มันเด็ดได้ไหมได้ไหมครับได้ไหมบังคนฉี่ไม่เสร็จเด็ดได้ไหมบ้ามันก็แกว่งไปหมดเลยแล้วก็ผู้ชายด้วยไม่ใช่ผู้หญิงถูกไหมฮะแล้วคิดว่ามันจะเลอะแค่ตรงฉี่แล้วกระเด็นไปทั่วกระเด็นถูกไหมฮะไอ้พี่บอกปล่อยเขาฉี่เสร็จไอ้ว่านี่ก็ชื่นใจเสร็จเลยฉี่เสร็จปุ๊บนบีก็บอกซอฮาบะห์ไปเรียกเข้ามาพอเรียกมานบีบอกว่านี่นะศาสนสถานนะมัสยิดนะครับสำหรับคนที่เข้ามาสุญูดต่ออัลลอฮ์สุญูดต่อผู้เป็นเจ้าคนเข้ามาทำอิบาดะห์กันที่นี่ไม่ควรมีการฉี่การปัสสาวะอุจจาระที่นี่อ่ะท่านฉี่เสร็จแล้วใช่ไหมไปเอาน้ำมาซอฮาบะห์ใครมีน้ำเอาน้ำมาเอาน้ำนี่นะไปราดทำสะอาดให้เรียบร้อยคราวหน้าคราวหลังอย่าฉี่แบบนี้อีกนะนบีพูดแค่นี้พี่น้องครับดูสิเป็นไงครับชายคนนี้เนี่ยกลับออกไปเขาก่อนที่จะกลับเขาบอกกับนบีฉันไม่คิดเลยว่าฉันจะเจอคนดีแบบนี้ฉันทำผิดถึงขนาดนี้เขาเพิ่งรู้ว่านี่ศาสนสถานพ่อมัสยิดนบีไม่ได้สร้างหรูหราปัจจุบันไงแยกไม่ออกหรอกก้านต้นนิพพานทำเสาจะกำแพงเอาหินเรียงๆก่อกันพื้นกับทรายหลังคาก้านนิพพานจะไปหรูอะไรล่ะก็ยืนฉี่สิ
นึกว่าที่พำนักธรรมดาที่เพิงทั่วไปฉะนั้นนบีไม่เอาโทษชายคนนี้กลับไปบอกคนที่เผ่าเขาวันนี้ฉันเจอคนที่ดีที่สุดแล้วคนที่ไม่ถือสาคนที่ผิดพลาดอันใหญ่หลวงอย่างฉันเนี่ยคนเหล่านั้นรับอิสลามพี่น้องนบีไม่ถือสาตรงกันข้ามเวลาที่นบีส่งมูอาซบินจะบันไปที่เยเมนนบีก็สั่งเสียมูอาซไปถึงเนี่ยสตาตีเกามันมินันยะฮูวันนัสรอพวกนั้นจะเป็นยะฮูดีนัสรอนีนะเขาไม่ได้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวนะเขามีชีริกเขามีการศรัทธาที่ผิดเพี้ยนนะไปสอนเขาให้รู้จักละอิลาฮิลลอฮ์ฟะลัมฮุมสอนพวกเขานะแต่ถ้าเขาศรัทธาแล้วเจ้าไม่ต้องกลัวเจ้าก็สอนว่าวันหนึ่งกับคืนหนึ่งให้ละหมาด5เวลาเสร็จแล้วนบีสอนบทละหมาด5เวลาถือศีลอดรอมฎอนนบีแนะนำวาเสร็จปิดท้ายนบีบอกวะอียากุมวะกะรอยมุลอัมวาลระวังอย่าไปแตะทรัพย์สินของมีค่าของชาวบ้านเขานะเจ้ามีอำนาจเป็นนักปกครองฉันส่งเจ้าไปปกครองเยเมนก็จริงมาจากรัฐอิสลามเขาต้องเกรงกลัวในอำนาจของรัฐเมืองแม่อยู่แล้วแต่ไม่ได้ว่าอาธรรมอะไรก็ได้จะไปโกงไปหยิบฉวยข้าวของบ้านใครก็ได้ให้ทำไงฮะวัตตะกีดะอวะตัลมัซลูมระวังดุอาของคนถูกเราซอลิมนะเราไปอธรรมกับใครเขาไปใช้อำนาจบาดใหญ่ทางที่ผิดระวังนะฟาอินนาฮูไลซาไบนาฮาไบนาลอยไฮจาบเพราะถ้าคนเหล่านั้นเนี่ยมาดแม้นเขาไม่ใช่มุสลิมนะเขาบอกยาอัลลอฮ์ขอให้มันวิบัติหมดนะครับมูอาดก็เจ๊งครับเพราะอัลลอฮ์ให้นบีบอกว่าไม่มีเครื่องกั้นระหว่างคนที่ถูกอาธรรมกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่าเขาดูอาปั๊บอัลลอฮ์รับวันนี้เราต้องสอนลูกหลานของเรานะครับว่าเวลาที่เราไปทำงานกับใครเราเป็นเจ้านายใครลูกน้องพม่าใช่ไหมไอ้พวกนี้ไม่มีการศึกษาเฮ้ยไอ้มองไม่ใช่นะครับนะมองสารแน่เอ้ยนะฮะถ้าอยากจะทำงานที่เมืองไทยอยู่ไม่กลับไปขายอย่ามองบ้านตัวเองก็ขยันขยันหน่อยนะพ่อหนุ่มเพราะถ้าพูดไม่ดีพี่น้องดูข่าวเมื่อ 2-3 วันนี้มั้ยฮะเจ้าของโรงน้ำแข็งก็ดีเจ้าของกิจการร้านค้าก็ดีโดนอะไรฮะโดนไอ้มองสารแหน่นี่แหละครับเสียบพุงทุกคนพอไปตบหน้าเขาเขาเมาทะเลาะกันก็ไปห้ามไปห้ามแต่ไปตบหน้าเขาเมาก็เรื่องของเขาตัวเองอนุญาตทำไมล่ะก็บอกเขาดีๆหรือไม่ก็เอาเจ้าที่มาอบรมไปจบนี่ไปตบหน้าฉาดเขาโมโหเดินเข้าไปถึงห้องเลยฮะมันกระซวกเจ้านายมันสามคนเนี่ยเจ้านายคนเดียวตายพี่น้องครับเพราะอะไรเพราะเจ้านายคิดว่าตัวเองมีตังค์มีอำนาจเป็นเจ้าของบริษัทไอ้พวกนี้คนต่างด้าวจะเขหัวใช้เมื่อไหร่ก็ได้พี่น้องจำไว้นะคนพวกนี้เขาก็เป็นคนมีจิตใจทุกความรู้สึกที่เรากระทำกับเขาไปเนี่ยอย่าลืมนะครับเราอย่าคิดว่าวันนี้เมืองไทยเราเจริญกับเขาแล้ววันหนึ่งประเทศไทยไม่อยู่ภายใต้อานัสของเขาระวังนะครับอยุธยามันจะกลับตาลปัดมีนักเขียนนะครับนักปรัชญาคนหนึ่งเขียนบทความมาแล้วอีกไม่เกิน20ปีข้างหน้าประชาชนคนไทยที่ยังมีนิสัยแบบนี้อยู่จะเป็นทาสของเวียดนามพม่าและกัมพูชาระวังนะครับอัลลอฮ์พลิกสถานการณ์ได้เสมอถ้าวันนี้เราไม่สำรวมตนคิดว่าตัวเองใหญ่คิดว่าตัวเองเจ๋งคิดว่าเจริญกว่าวันนี้เรารู้แล้วเศรษฐกิจเราล้าหลังแล้วนะฮะเพราะเราหมดแต่ทะเลาะกันด้วยความอยากใหญ่ของพวกเรานี่แหละพี่น้องครับฉะนั้นเมื่อมูอาซได้รับการเตือนจากนบีมูอาซไม่กล้าจะไปเก็บซะกาตก็รอให้เขาเลือกสรรซะกาตเอามาให้ไม่กล้าจะบอกไปเอาตัวนี้เอาตัวนี้เอาไปเลือกอะไรของคนเขาเพราะถ้าเขาไม่ให้มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาพี่น้องทั้งหลายครับทิ้งท้ายนบีบอกมุสลิมฮักกุลมุสลิมได้มีสิทธิอะลัลมุสลิมหรือฮักกุลมุสลิมอะลัลมุสลิมสิทธิระหว่างพี่น้องมุสลิมเนี่ยจะต้องมีซึ่งกันและกันทุกต่างคนต่างต้องมอบสิทธิ์พี่น้องครับเวลาพี่น้องเจอผมนะครับพี่น้องก็ต้องให้สลามผมหรือผมก็ต้องให้สลามพี่น้องแล้วเวลามีการให้สลามกันก่อนคนที่ได้ยินการให้สลามต้องรับสลามเพราะคนที่ให้ก่อนเนี่ยเขาได้ผลบุญแล้วเขาทำตามสุนนะนบีเพราะนบีบอกอับชุดสลามแต่คนที่ได้ยินมากนั้นว่าจะเกลียดขี้หน้าจะแค่ไหนก็แล้วแต่ต้องรับสลามครับเพราะคนที่ได้ยินการให้สลามมันเป็นวาญิบมันปีสิทธิของพี่น้องที่เขาให้เราต้องให้คืนเข้าไปเขาอุตส่าห์ให้ความสันติแต่เราให้การเหม็นขี้หน้านี้ยุติธรรมไหมยุติธรรมจนกระทั่งนบีพูดว่า
อิซามาริดอฟะอุดฮูมาดแม้ว่าเขาเจ็บป่วยเราต้องไปเยี่ยมนะครับไม่ใช่สมน้ำหน้าเราไม่ถูกกับเขาใช่ไหมดีละเป็นสักดีฟ้ามันกังยังดอนใช่ไหมไม่ได้วะอิซามาตาถ้าเขาตายฟัตตะบิอะฮูจะต้องไปจัดการยะนาซะห์เขาวันนี้พี่น้องจะรังเกียจเขาแค่ไหนก็แล้วแต่เวลาที่เขาตายไปเขาก็คือพี่น้องของเราครับหน้าที่ของเราคือจะต้องจัดการศพให้เขาไปอาบน้ำไปกาฟันไปนำเขาไปละหมาดฝังเขาตัสบีทให้เขาเพราะว่าความเป็นมุสลิมเนี่ยมันไม่ขาดจากกันพี่น้องสิทธิเขาต้องมีพี่น้องจำเอาไว้ว่าวันนี้ถ้าเราเอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ยเราจะรู้ได้เป็นอย่างดีว่าบางครั้งเนี่ยเกียรติที่เรามีถ้าเราลดศักดิ์ศรีลงมาบ้างเราจะเห็นสัจธรรมว่าคนที่อยู่ต่ำกับเราเนี่ยเขาต้องการเห็นอะไรจากเราถ้าวันนี้ฉันน่ะอดีตนะเว้ยเฮ้ยแกรู้ไหมฉันเป็นใครไปเจอไอ้พวกวัยรุ่นแสบอ่ะก็บ้าเดี๋ยวไม่รู้จักตัวเองเป็นใครใช่ไหมมีใครมานั่งถามแกรู้ไหมฉันลูกใครแกรู้ไหมฉันเป็นใครไม่ยังเป็นหรอกครับที่เราต้องไปนั่งบอกว่าฉันเคยมีตำแหน่งนั้นฉันเคยมีตำแหน่งนี้ปัจจุบันฉันมีนั่นมีนี่ไม่จำเป็นหรอกครับแต่วันนี้คนที่จะมีเกียรติในสายตาคนทั้งหลายที่อยู่พื้นเนี่ยนะครับระดับรากหญ้าเนี่ยก็คือคนที่เข้ามาถึงความสารทุกข์สุขดิบของคนรากหญ้าพี่น้องวันนี้จะเป็นผู้แทนของคนในสังคมไม่ต้องไปบอกแล้วว่าผมจะทำไอ้นั่นให้คุณผมจะทำไอ้นี่ให้คุณไม่ต้องถ้าวันนี้นะชีวิตประจำวันของคุณออกจากประตูบ้านคุณไปคุณมองซิว่าวันนี้เราจะให้อะไรกับสังคมก่อนที่จะถามว่าวันนี้เราได้อะไรจากสังคมผมเชื่อว่าท่านไม่ต้องลงสมัครเลือกตั้งหรอกครับจะมีคนอยากให้ท่านเป็นผู้นำจะมีคนอยากให้ท่านเป็นหัวหน้าเขาเองเขาจะยอมเป็นลูกน้องคนดีๆอย่างท่านเองโดยที่ท่านไม่ต้องไปมีอำนาจบาดใหญ่หรือมีสตังค์มากมายแค่ไหนเลยผมอยากจะฝากพี่น้องนึงครับว่าวันนี้เนี่ยมีกี่คนเนี่ยที่วันนี้ตัวเองมีกินมีใช้บ้านหลังใหญ่ๆรั้วสูงๆแล้วก็ออกจากประตูบ้านตัวเองแล้วก็เดินไปหาบ้านหลังที่ผุผุหลังคาผุผุฝาบ้านทำจากกระดานหาเสียงแล้วก็ไปเคาะป๊อกป๊อกป๊อกอัสสลามุอะลัยกุมสวัสดีครับต้องการให้ผมช่วยอะไรไหมคนที่บ้านใหญ่ๆรั้วสูงๆเขากล้าเดินลงไปทำแบบนี้ไหมเขากล้าอย่างท่านอุมัรไหมฉะนั้นพยายามเถอะครับทำตัวเราเป็นดับแรกไม่ต้องไปมองใครวันนี้เราจะบินมีตำแหน่งแค่ไหนก็แล้วแต่ผมบอกกับพี่น้องทุกคนเสมอว่าวันนี้ผมเป็นตัวครูที่ตัวกระชิดฤทธิ์ไม่ต้องมาให้เกียรติอะไรผมมากมายแต่ถ้าเวลาผมจริงใจช่วยใครแล้วจำไว้เถอะว่าหมดหัวใจโปรดเห็นน้ำใจฉะนั้นวันนี้เราต้องบอกตัวเองเสมอว่าเราอยู่เพื่อคนอื่นเราอยู่เพื่อความสุขของทุกคนในสังคมเราอยู่เพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพอพระทัยไม่ได้แสวงหาความพอใจจากมนุษย์เพราะมนุษย์อาจจะเกลียดเราในวันข้างหน้าถ้าวันนี้เขารักแต่อัลลอฮฺตะอาลาถ้าพระองค์รักใครแล้วพระองค์ไม่ทรงเกลียดไม่ทรงกิ้วและพระองค์จะประทานความเมตตาและสุดท้ายคนทั้งดุนยาก็จะรักเราเชื่อผมเถอะครับขอฝากเพียงแค่นี้ครับก็อย่าสักล้อคอยร้อนนะฮะก็ใกล้จะหมดเวลาพอดีนะฮะก่อนที่จะไปตอบคำถามนะฮะผมก็ขอสรุปนิดนึงนะครับในตอนท้ายเมื่อกี้นี้ที่อาจารย์นาเซพูดนะฮะผมนึกถึงฮะดิษบทหนึ่งนะฮะว่าคอยรุ่นนัสอัมฟาอูฮุมลินนัสนะฮะมนุษย์ที่ดีที่สุดในหมู่พวกเจ้าอ่ะคือคนที่ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่นทำประโยชน์ให้กับสังคมนะครับแล้วก็ต่อมาอย่างที่อาจารย์นาเซพูดเมื่อครู่ว่าเราเคยไหมฮะที่เคยไปเดินเคาะบ้านพี่น้องที่เขาบำแพงทำด้วยสังกะสีหลังคาผุบางทีพี่น้องเด็กเฮ้ยอาจารย์ละครเปล่าดูเยอะเปล่าพี่น้องเชื่อไหมครับว่ายังมีจริงในสังคมบ้านเราอันนี้ผมพูดเฉพาะมุสลิมก่อนนะสังคมทั่วไปเนี่ยมีเยอะมุสลิมเรายังมีพี่น้องที่ลำบากแบบนี้อยู่ถามว่าเราเคยเห็นไหมพี่น้องครับพี่น้องทราบไหมครับว่าในของยูรฟานเองนะฮะอันนี้ก็มีท่านหนึ่งอย่างของอาจารย์สั้นมานนะฮะเมื่อเช้าพี่น้องหลายท่านได้เจอท่านนี่เป็นคนที่ชอบคุกคีคนยากจนนะฮะคือชอบที่จะในการช่วยเหลือหาลู่ทางเยี่ยมเยียนนะครับอินชาอัลเลาะห์แหละน่าจะมีโครงการดีๆนะครับระหว่างรอฟานกับอาจารย์สั้นมานนะฮะ
ก็แม้กระทั่งในกุรุบานหรือว่าข้าวฟิดยะที่พี่น้องเคยทำมาลฟานเนี่ยถึงมือพวกเขาเหล่านั้นเหมือนกันนะครับต่อมาครับพี่น้องฮะตอนต้นที่อาจารย์ได้พูดถึงนะฮะการลดเกียรติคนอื่นตรงนี้สำคัญมากปัจจุบันได้ทำกันอย่างแพร่หลายเลยพี่น้องทราบไหมครับบางครั้งบางทีด้วยความเพลินด้วยความเขาเรียกว่าอะไรเคยตัวนะครับยังไงอย่างเช่นว่าบางทีเราไปลดเกียรติของคนอื่นโดยที่เราไม่รู้ตัวยิ่งสนิทพี่น้องรู้ไหมครับว่าเราต้องยิ่งให้เกียรติเขาอย่างที่อาจารย์นางซีบุวันนี้อาจารย์เป็นตรงเนี้ยอาจารย์เป็นอาจารย์แต่หลังจากนี้หลังจากหน้าจอหลังจากกลับไปอาจารย์คือพี่น้องเราคนหนึ่งคือพี่ชายคนหนึ่งคือเราต้องให้เกียรติซึ่งกันและกันนั่นหมายความว่าบางครั้งบางทีเราเองต้องตระหนักมากๆนะเราตรวจสอบตัวเองไหมครับว่าเฮ้ยเรากระทำกับคนเนี้ยเขารู้สึกอย่างไรนะฮะตรงนี้ต้องสำคัญนะฮะในเรื่องของหัวใจนะฮะแล้วก็ในเรื่องราวของที่อย่างที่อาจารย์ได้หยิบยกเรื่องของอิหม่ามชาฟีมานะฮะไม่ใช่สุราลำหินนะอิหม่ามชาฟีไม่ใช่อิหม่ามนี้นะไม่ใช่นะอิหม่ามชาฟีอ่ะนะฮะก็เจ้าของมัสฮับอิหม่ามชาฟีนะฮะอิหม่ามชาฟียานะครับทีนี้เนี่ยผมไม่ลงลึกเรื่องเนื้อหานะเพราะอาจารย์ได้ยกไปแล้วแต่ในตรงเนี้ยมันมีข้อคิดอย่างหนึ่งพี่น้องตอนที่ยาฟัตมันซูดเนี่ยสั่งคนเอาทรัพย์สมบัติใช่ไหมบางส่วนหนึ่งเนี่ยมาให้กับอิหม่ามชาฟีแต่อิหม่ามชาฟีเนี่ยกับปฏิเสธพี่น้องครับบางครั้งเนี่ยเราอย่าเพิ่งคิดนะว่าการที่เราเจอพี่น้องเราที่เขาด้อยกว่าเราแล้วก็เขาลำบากกว่าเราแย่กว่าเราแล้วเราอยู่เดียวเอาเงินไปให้เขาแล้วเขาไม่รับไม่ใช่เขาหยิ่งผยองแต่พี่น้องลองมองย้อนตัวเราว่าเราให้ผิดวิธีหรือเปล่าและลักษณะการให้ของเราเนี่ยเราให้แบบว่าพี่น้องหรือให้แบบเงินฟาดหัวตรงนี้อยากให้เรามองย้อนอย่าเพิ่งไปมองเขาว่าไอ้นี่มันหยิ่งฉันให้มันและมันไม่เอาฉันช่วยมันและมันปฏิเสธมันหยิ่งเขาไม่ได้หยิ่งหรอกครับพี่น้องแต่อย่าลืมว่าเขามีเกียรตินะอัลลอฮ์มีเกียรติของเขาว่าเป็นพี่น้องมุสลิมอยู่ตรงนี้เราควรให้เกียรติซึ่งกันและกันอยู่นะครับต่อมานะฮะอย่างที่อาจารย์ได้พูดถึงนะการที่อัลลอฮ์ให้เราในสูงส่งนะฮะจำเป็นอย่างยิ่งที่เราควรทำนะพี่น้องนะเราควรจะนั่งในใจผู้คนไม่ใช่นั่งบนหัวเขานะฮะยิ่งเราใหญ่โตมากแค่ไหนสิ่งที่ควรทำคือนั่งในใจเขาไม่ใช่นั่งบนหัวเขานะครับตรงนี้สำคัญแล้วก็อยู่ประโยคนึงที่อาจารย์พูดผมชอบมากเป็นประโยคของท่านอามิรุนุมุมินีนท่านอุมาร์อิบนุคอตตอบบอกว่าโอ้เมื่อกี้กินใจมากนะประโยคนี้บอกว่าความหิวของคนยากจนเนี่ยทำให้เขานอนไม่หลับเราเคยหิวไหมนะฮะเราเคยหิวไหมคือพอเวลาพูดถึงคนยากจนเนี่ยผมตรงๆว่ามันสะเทือนใจนะครับเพราะบางทีคนใกล้ตัวเราเองเนี่ยเราได้รับรู้ได้สัมผัสเราได้เห็นพี่น้องทราบไหมครับว่าบางทีความเจ็บปวดคนยากจนนะฮะเขาไม่กล้าแม้กระทั่งไปขอข้าวคุณไม่กล้าแม้กระทั่งเดินไปขอคนจนพี่น้องลองสังเกตมันไม่มีใครอยากไปยุ่งด้วยเพราะอะไรอ่ะกลัวโดนยืมตังค์กลัวโดนขอความช่วยเหลือแต่คุณเคยคิดไหมว่าไอ้สิ่งที่คุณมีอยู่ทุกวันเนี่ยไม่ใช่เพราะอัลลอฮ์เหรอให้กับคุณบางคนคนจนบางคนไม่กล้าแม้กระทั่งเดินวันอีดพี่น้องผมเคยสังเกตว่าบางคนทุกคนเวลาวันอีดเนี่ยลง Facebook แต่งตัวสวยงดงามมากสวยหล่อที่มันไม่ได้ผิดอะไรนะฮะนบีให้ใส่ชุดที่สวยงามวันอีดถูกไหมอาจารย์พี่น้องเคยสังเกตไหมเวลาพี่น้องไปละหมาดที่มุศอลลาเวลาวันอีดเคยมองคนข้างๆตัวเราไหมฮะทำไมเขาคนเนี้ยมาวันอีดทีไรเขารีบกลับบ้านเพราะเขาไม่กล้าที่จะสลามกับเราเขาไม่กล้าที่ทั้งที่เขาอยากจะมาสลามทั้งที่วันอีดมันเป็นวันที่มีความสุขเพราะอะไรอ่ะเพราะเขาความยากจนของเขาไงเพราะเขารู้ตัวด้วยว่าความจนนั้นเนี่ยในสังคมเขาไม่มีเกียรติแต่เราในฐานะเป็นบ่าวของอัลลอฮ์นะเป็นพี่น้องมุสลิมเนี่ยสิ่งที่ควรหยิบยื่นนะฮะคือเราต้องควรจะให้เกียรติเขาบางครั้งเนี่ยเราสูงเท่ากันอ่ะเดินมาสวนกันแต่เราไม่เคยเห็นเขาในสายตาเราเคยมองเขาไหมฮะหรือเรามองแต่อะไรอ่ะดาวบนบ่ามาสะกิดตาเราแสงสะท้อนสะกิดตาเราหรือยังไงฮะหรือเขาไม่มีดาวบนบ่าเขาไม่มีเกียรติยศเขาไม่มีเงินทองเราเลยไม่สนใจเขาถ้าเราเป็นแบบนี้แสดงว่านบีของเราก็ไม่ได้ให้เกียรติเพราะนบีไม่ใช่คนรวยนะครับอันนี้เตือนตัวผมเองด้วยนะฮะแล้วต่อมานะฮะการที่อัลลอฮ์จะให้เกียรติคนคนหนึ่งนะฮะอย่างที่อาจารย์พูดเมื่อครู่การที่อัลลอฮ์จะให้เกียรติคนคนหนึ่งนะฮะต่อให้ใครทำลายเกียรติเขานะก็ไม่มีใครทำได้แต่เมื่อใดที่อัลลอฮ์ทำลายเกียรติคนคนหนึ่งเมื่อไหร่เ
ครจะยกยอเชิดชูเขาก็ไม่เป็นผลนะครับยังมีเหตุการณ์หนึ่งนะฮะแล้วก็ผมชอบที่อาจารย์หยิบยกในเหตุการณ์ของซอฮาบะที่มาที่มัสยิดท่านนบีคือผมเชื่อว่าพี่น้องเนี่ยได้ฟังเรื่องราวแบบนี้บ่อยละพี่น้องลองคิดดีๆนะครับว่าบางเรื่องบางราวทั้งที่คนเนี่ยเดินมาปัสสาวะที่มัสยิดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แบบเฮ้ยได้ไหมไม่น่าให้อภัยเลยมันหยามอ่ะแต่อาหรับบ้านนอกคนเนี่ยเขาไม่รู้ซอฮาบะโกรธขนาดไหนนบีบอกให้นิ่งๆไว้ก่อนพี่น้องครับบางเรื่องบางราวบางเหตุการณ์นะฮะก็ยังไม่สมควรไปชี้ขาดว่าไอ้นั่นถูกไอ้นี่ผิดพี่น้องใจล่มๆก่อนเหตุการณ์เนี่ยทำให้เราคิดนะว่าบางครั้งบางทีเนี่ยถ้าเรารีบไปตัดสินรีบไปจัดการณตรงนั้นน่ะอะไรเกิดขึ้นเขายืนฉี่อยู่กระเด็นกระดอนเลี่ยล่าไปหมดเลยจากที่ฉี่เลอะตรงจุดเดียวเนี่ยเขาเนี่ยมันจะไปเลอะเทอะหมดเลยถูกไหมฮะแสดงว่าบางเหตุการณ์ที่เรามองว่าเฮ้ยมันแรงมากต้องเข้าไปแก้ไขต้องเข้าไปหักบางทีลองปรับเปลี่ยนใหม่ว่าเดี๋ยวรอก่อนนิ่งไว้นิดนึงเพราะเกิดเราเข้าไปตอนนั้นทันทีมันจะยิ่งบานปลายนี่คือการเป็นผู้นำที่มีคุณธรรมแล้วก็มีฮิกมะมีวิทยาปัญญาในการที่จะแก้ไขปัญหาเราอาจจะเคยเจอผู้นำพอเวลาผิดพลาดปุ๊บโวยวายกระจายเลยและเทะเลยคราวนี้สิ่งถามว่าอาหรับบัดดาวีคนเนี้ยเขาจะรู้สึกยังไงอะตรงเนี้ยสำคัญพี่น้องสิ่งที่นบีรักษาเนี่ยเขาไม่ได้ปกป้องผู้ชายคนที่ทำผิดพี่น้องแต่เขากำลังรักษาหัวใจคนที่ทำผิดให้รู้ว่าสิ่งที่ถูกต้องคืออะไรเขาไม่ได้บอกว่าไอเนี้ยผิดมันน่ะเลวแต่สังคมเราณปัจจุบันเนี่ยคนทำดีมาเป็นร้อยเรื่องผิดหนึ่งเรื่องโทษนะพี่น้องไอ้นี่มันอีเลวชิบหายระยำตำบอลหมดเลยเอ้าพี่น้องลองตรวจสอบก่อนเขารู้เรื่องหรือเปล่าอย่างอาหรับบัดดาวีคนเนี้ยเพราะอะไรเพราะเขาไม่รู้เช่นกันฮะเมื่อกี้ที่อาจารย์อะไรท่านหม่องอะไรมานะฮะหม่องก็มาตรงนี้ก็น่าคิดนะพี่น้องเคยเห็นคนขายโรตีบ้านเราไหมคนขายลูกชิ้นบ้านเราตรงปากซอยบ้านอาจารย์บางครั้งบางที่เขาใส่หมวกใส่ผ้าสโลงบางทีเขาทำไปด้วยทอดไปด้วยปากเขาอ่ะซึ่งรุนร้ออยู่เราเคยรู้ไหมอ่ะเราอาจจะมองว่านี่มันต่ำเหลือเกินในหม่องนี่พูดไทยยังไม่ช้าเลยเนี่ยไปล้อเลียนเขาผมคนนึงเมื่อก่อนก็เป็นพูดไทยช้าๆหน่อยเนี่ยคือเราไม่รู้ไงไม่รู้เลยคือเนี่ยคือเราไม่ได้ให้เกียรติเขาอันนี้ตัวผมเองก็เราก็เคยผิดพลาดเราไม่ได้เกียรติถามว่าสมมติเราพูดภาษาอังกฤษเราไปประเทศอังกฤษอย่างเงี้ยประเทศเจ้าของภาษาเขาแบบมองเราพูดภาษาอะไรเนี่ยถูกไหมฮะเพราะภาษาอังกฤษไม่ใช่ของภาษาเหมือนกันคนหม่องเนี่ยเข้ามาเมืองไทยเขาพูดไทยช้าไหมอ่ะมันไม่ช้าหรอกฮะเขาพยายามแล้วใช่ไหมพูดไม่รู้เรื่องด้วยนั่นแหละคือตรงเนี้ยคือแสดงว่านึกถึงใจเขาใจเราเหมือนเราไปต่างประเทศบางทัชมาฮาลก็ไปต่างประเทศบ่อยๆนะฮะพูดภาษาอะไรภาษาไทยป่ะไปเมืองนอกไม่มีนะฮะต้องภาษาอังกฤษดิใช่ไหมบางครั้งบางทีเราลืมคิดไปไงว่าเอ้ยไอ้นี่มาประเทศกูต้องพูดพอเขาพูดไม่เหมือนเราคือตัวตลกไปเลยหัวใจเขารู้สึกยังไงอะอย่างโลหิงยาเนี่ยลำพังเข้ามาทำไมต้องคิดโอ้ยโลหิงยามันขายเป็นแต่โรตีเหรอพี่น้องเขาอาชีพบ้านเขาทำเป็นแค่นี้เขาต้องขายแค่นี้บ้านเราสมมติภาคใต้อ่านเน้นทำข้าวยำใช่ไหมฮะเขาไปไหนเขาต้องเอาข้าวยำไปขายถูกไหมฮะคือเราอย่ามองว่าเขาทำเป็นแค่นี้เปล่าเขาความสามารถบ้านเขาเป็นแค่นี้นะฮะก็และสิ่งสำคัญที่สุดนะพี่น้องฮะทราบไหมครับว่าที่อาจารย์บอกผมชอบนะว่าให้เราระวังนะฮะดุอาของผู้ถูกอาธรรมบางทีเราซาเลมเขาไปทั่วเลยเที่ยวไล่ซาเลมไล่หยามเกียรติเขาไปทั่วเลยแต่พี่น้องรู้ไหมว่าบางครั้งที่เขาไม่ตอบโต้เราเนี่ยไม่ใช่เพราะเขากลัวเรานะนู่นเขากลับไปเขาขอต่ออัลเลาะห์เราในบันไลเลยนะตอนนี้เตือนตัวเองนะฮะแล้วก็เตือนพี่น้องทุกท่านว่าบางครั้งบางทีเราคิดบางทีแม้กระทั่งคำพูดการซอเลมไม่ได้หมายความว่าเราเดินไปตบกับบานเขาแล้วบอกเราซอเลมใช่ไหมอาจารย์บางครั้งเนี่ยการที่เราพูดอะไรออกไปทำร้ายหัวใจพี่น้องคนคนหนึ่งเนี่ยนั่นก็เท่ากับเราซอเลมแล้วนะฮะตรงเนี้ยเราต้องระวังให้มากสุดท้ายก่อนที่จะไปคำถามนะฮะมีคำถามมาด้วยนะฮะผมอยากฟังอยากให้ทิ้งท้ายด้วยบทกลอนหนึ่งนะฮะผมชอบมากอันนี้เนี่ยบทกลอนที่ผมเห็นมาตั้งแต่เด็กเลยนะฮะหากอัลลอฮ์ให้เจ้าเป็นคนเก่งเจ้าจงยำเกรงต่อพระองค์หากอัลลอฮ์ให้เจ้ามีเกียรติอันสูงส่ง
จ้าอย่าทรนงและถือดีหากอัลลอฮ์ให้เจ้าเป็นผู้ที่มั่งมีเจ้าอย่าย่ำยีเหยียดหยามคนจนหากอัลลอฮ์ให้เจ้าเป็นผู้ที่ขัดสนเจ้าจงอดทนและศรัทธาหากอัลลอฮ์ให้เจ้าเป็นคนกล้าเจ้าจงหาญกล้าต่อเหล่าศัตรูหากอัลลอฮ์ให้เจ้าเป็นผู้รู้เจ้าจงต่อสู้เพื่อสัจธรรมหากอัลลอฮ์ให้เจ้าเป็นผู้ฉลาดเจ้าจงเป็นนักปราชญ์ของท่านศาสดาหากอัลลอฮ์ให้เจ้าเป็นผู้นำเจ้าอย่าอาธรรมต่อผู้ตามหากอัลลอฮ์ให้เจ้าเป็นผู้ที่อ่อนแอเจ้าจงอย่าท้อแท้และอย่าระทมเจ้าจะเป็นผู้สูงส่งจากบรรดาผู้ศรัทธานะครับก็ทิ้งท้ายตรงนี้เป็นการเตือนตัวผมเองและพี่น้องนะฮะอ่ะเดี๋ยวมีคำถามมาจากทางบ้านนะครับก็เดี๋ยวตอบคำถามก่อนนะฮะมีมาคำถามนึงนะอาจารย์ครับระหว่างการทำซินากับการนินทาเนี่ยอันไหนบาปร้ายแรงมากกว่ากันครับอาจารย์บิสมิลลาฮิอัลฮัมดุลิลลาฮิวะลารอซูลิลลาฮ์พี่น้องครับเราต้องแยกให้ออกนะครับว่าในระหว่างพฤติกรรมของเราเนี่ยนะครับอันไหนที่เป็นฮักกุลลอฮ์อันไหนที่เป็นฮักกุลอาดัมฮักกุลลอฮ์แปลว่าระหว่างเรากับอัลลอฮ์เช่นอัลลอฮ์สั่งให้เราละหมาดเราไม่ละหมาดเราผิดฮักกุลลอฮ์เราละเมิดสิทธิ์อัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์ให้ริสกีเราแต่เราไม่ขอบคุณพระองค์ไม่สยูดไม่กราบการต่อพระองค์แต่ฮักกุลอาดัมนะคือระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ที่เราพูดกันวันนี้ก็คือเรื่องมุอามะลาตเนี่ยเรื่องระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกันเป็นปัญหาการซินาคือการละเมิดนะครับบทบัญญัติของอัลลอฮ์ด้วยแล้วก็ละเมิดสิทธิของมนุษย์ด้วยพี่น้องหลายคนบอกเอ้าอาจารย์ละเมิดยังไงสิทธิของมนุษย์เนี่ยถ้าละเมิดสิทธิของอัลลอฮ์ใช่เพราะอัลลอฮ์สั่งว่าละวะลาตักรบุซซินาอินนะฮูกานะฟาฮิชะตันฟาวะซาอะซะบีลาอย่าเข้าใกล้การซินานะแท้จริงมันเป็นฟาฮิชะเป็นเรื่องลามกจกเปรตและเป็นแนวทางที่ชั่วร้ายที่สุดที่อัลลอฮ์สั่งแล้วเราละเมิดมั้ยถ้าเราไปทําซินาเราก็ผิดนะที่อัลเลาะห์ตะอาลาเราถือว่าเราทําบาปใหญ่เค้าเรียกว่ากะบีรอหรือกะบาอิรในประการต่อมาแล้วมันผิดฮักกุลอาดัมยังไงอ่ะผิดดิครับผมถามพี่น้องนะครับถ้าผมเป็นผู้ชายแล้วก็ผมไปล่วงละเมิดกับลูกสาวของพี่น้องรู้สึกไงฮะรู้สึกไงฮะไม่พอใจถูกไหมฮะถ้าผมเป็นผู้ชายผมไปล่วงละเมิดกับแม่ของตัวท่านแม่ของท่านท่านรู้สึกไงฮะถ้าผมเป็นผู้ชายผมไปล่วงละเมิดพี่สาวของท่านท่านรู้สึกไงฮะถ้าผมเป็นผู้ชายผมไปล่วงละเมิดป้าท่านน้าท่านน้าสาวของท่านท่านรู้สึกยังไงฮะพี่น้องครับไม่มีใครหรอกไม่รักคนในครอบครัวของตัวเองถูกไหมลูกเราลูกสาวเราพี่สาวเราน้องสาวเราน้าสาวเราแม่เราน้าสาวเราทุกคนนะเป็นพี่ป้าน้าที่เรารักนับถือไอการที่ปล่อยให้คนคนหนึ่งหรือคนคนหนึ่งไปทำย่ำยีกับคนเหล่านี้เนี่ยนะครับนบีให้คิดยังไงรู้ไหมนบีให้คิดว่าถ้าท่านจะพอใจไหมว่าถ้าท่านจะย่ำยีคนในครอบครัวตัวท่านเองท่านพอใจไหมถ้าวันนี้อัลลอฮ์จะสั่งให้ตัวท่านเนี่ยข่มขืนแม่ท่านเองให้ท่านเนี่ยข่มขืนพี่สาวน้องสาวท่านเองให้ท่านข่มขืนลูกสาวท่านเองท่านจะพอใจไหมตัวเราก็ไม่อยากทำแล้วเราก็ไม่อยากคนอื่นมาทำกับเราแล้วยายแล้วเราจะไปทำกับลูกคนอื่นพี่น้องคนอื่นพี่ป้าน้าอาคนอื่นพ่อแม่คนอื่นถูกไหมฮะนี่แหละเขาเรียกว่าฮักกุลอาดัมมันสร้างความเจ็บปวดในหัวใจให้กับคนเหล่านั้นครับฉะนั้นเมื่อเราไปทำปั๊บเนี่ยถามว่าอันไหนมันใหญ่กว่ากันเหรอมันใหญ่ทั้งหมดแหละครับแต่เรื่องของการนินทาเนี่ยบางทีนะเรามองผิวเผินว่ามันเป็นเรื่องเล็กๆมันเป็นเรื่องเล็กๆแต่อัลลอฮ์ตั้งการถามเหมือนกับลักษณะการทำซินาเลยนะครับอัลลอฮ์ตั้งคำถามว่าอายูฮิบคนคนอะฮัดูกุมคนคนหนึ่งในหมู่พวกท่านรักหรือไอยะกุลละฮ์มะอะคีฮิไมต์ที่จะกินเนื้อของพี่น้องที่เป็นซากศพแล้วเนี่ยท่านอยากจะกินหรือพี่น้องท่านตายไปต่อหน้าเนี่ยแล้วท่านจะแล่เนื้อเขามากินน่ะกินลงไหมนี่คือการนินทานี่คือการไปว่าร้ายเขานี่คือการไปสบถเขารับหลังพี่น้องครับไม่ดีไม่มีใครหรอกครับ
อยากจะให้คนอื่นมาพูดความไม่ดีของเราไม่มีหรอกครับมันแม้วันนี้เรารู้อยู่แก่ใจว่าเฮ้ยฉันทำผิดป่ะคุณเห็นฉันทำผิดคุณมาบอกกับฉันตรงๆดิถูกไหมฮะไอ้ส่วนฉันจะรับความผิดหรือไม่ยอมรับมันเรื่องของฉันแหละท่านมีหน้าที่เตือนท่านก็เตือนไปท่านมีหน้าที่บอกก็บอกไปถูกไหมฮะว่าไปตามหลักการค่อยๆพูดค่อยจาเหมือนกับนบีใช้กับคนที่ฉี่ข้างมัสยิดถูกไหมฮะแต่ว่าวันนี้ไม่ใช่เอาเขาไปพูดข้างนอกเสียให้หายวันนี้ถามว่าบาประหว่างซินากับบาประการนินทาเท่ากันไหมซินาเนี่ยนะครับวันกิยามะฮ์ก็ต้องเอาไปใช้วันนู้นละเมิดสิทธิ์เขาอะละเมิดสิทธิ์ลูกสาวเขาละเมิดสิทธิ์พี่สาวเขาละเมิดสิทธิ์น้องสาวเขาอะคุณคิดว่าไม่ต้องไปใช้อะแล้วการดินทาเหมือนกันนบีสอนในฮะดีษชัดเจนว่าอัตตะรุนมัฟลุมันมุฟลิสพวกท่านรู้ไหมซอฮาบะห์ใครเป็นผู้ล้มละลายซอฮาบะห์บอกอัลลซีลาลาดิรฮัมวะลาดินาร์คนที่ไม่มีดินาร์ไม่มีดิรฮัมแม้สักบาทเดียวนบีบอกไม่ใช่คืออัลลซีนะยะตูนะยะอ์มัลกิยามะบรรดาคนที่มาถึงวันกิยามะฮ์แล้วเขาปรากฏว่ากานะฟิดดุนยาตอนเขามีชีวิตอยู่ดุนยายุศอลลีวะยะซูมุวะยะยะตะซัดดักวะยะฮิจเขาละหมาดเขาบริจาคเขาถือศีลอดเขาทำมัดเขาทำความดีตามศาสนาบัญญัติครบแต่ปรากฏว่าวะลากินชาตะมาฟูลานวะซาบันฟูลานเขาด่าคนนั้นใส่ร้ายคนนี้ดินทาคนนั้นอาบาฟูลานพอมาถึงวันกิยามะฮ์อัลลอฮ์บอกแกรู้แต่ตอนนั้นแกใส่ร้ายเขาไว้กี่เรื่องอัลลอฮ์เอาบัญชีมาแฉหมดเลยสุดท้ายอัลลอฮ์ให้เอาความดีของเราที่เราไปดินทาเขาเนี่ยเอาไปให้ไอ้คนที่เราว่าเขาไว้ไปหมดเลยนะครับเราว่าเขาไม่นานแค่ไหนเขาเสียหายแค่ไหนเอาไปให้หมดพอบัญชีความดีเราหมดปั๊บแต่ปรากฏว่าเกียรติของเขายังถูกละเมิดไปมากกว่านี้ความดีเราไม่พอจะเอาความชั่วเราไปใส่ให้เขาเหรอไม่ได้ไม่เหมาะสมอัลลอฮ์ไม่ให้อัลลอฮ์ก็บอกให้เอาความชั่วของคนที่เราไปเอ่ยถึงเขาเนี่ยเอามาใส่ในตาช่างของเราความดีเราไม่เหลือแล้วยังเพิ่มชั่วของเขามาอีกเป็นไงฮะฮะความชั่วล้นตาช่างเป็นไงเจ๊งสิครับวันนั้นแหละมุฟลิสล้มละลายครับคือลงนรกสถานเดียวฉะนั้นมันหนักพอๆกันแล้วครับอย่าได้ทำเลยสิ่งเหล่านี้เพราะเมื่อใดก็ตามที่มันผูกพันระหว่างฮักกุลอาดัมด้วยมันเป็นอันตรายทุกเรื่องถ้าฮักกุลล้อเนี่ยเราเตาบัตเราขออภัยโทษก่อนตายอัลลอฮ์อาจจะอภัยโทษให้แต่ฮักกุลอาดัมเนี่ยมันต้องไปขอมาอัฟกับตัวนะครับมันต้องไปบอกกับตัวนะบัญญีวันนั้นน่ะฉันเคยด่าบัญญีให้คนอื่นเขาฟังไว้เยอะฉันขอมาอัพเลยฉันนึกว่าบางยีเป็นคนอย่างนั้นวันนี้ฉันเข้าใจแล้วขอมาอัพบางยีจะด่าจะว่าอย่างนี้ก็ยอมวันนี้ฉันขอมาอัพเลยนะอย่าเอาโทษฉันเลยเพราะวันกิยามะฮ์ฉันกลัวฉันต้องเอาความดีไปใส่บัญชีบางยีหมดเลยวันกิยามะฮ์เนี่ยมันโอนไวยิ่งกว่าแบงกิ้งปัจจุบันนะครับไปหมดเลยนะครับความดีฉะนั้นระวังนะฮะแบงกิ้งกิยามะฮ์มันหนักยิ่งกว่าแบงกิ้งประเทศไทยหรือว่าปัจจุบันของมนุษย์นะครับนะฮะก็อาจารย์นาเซก็อะไรนะเดินไปหาจานขอมาอัพจานนะจานถามเรื่องอะไรอ๋อเล่นจานไว้เยอะทีเดียวเลยนะไม่ได้พยายามเลี่ยงเล่นกันพี่น้องนะฮะโอ้โหทำบินละนะฮะก็หมดเวลาแล้วนะฮะก็อยากบอกพี่น้องนะว่ายังไงก็แล้วก็อยากฝากติดตามนะฮะรับฟังก็จะมีบรรยายอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่างเมื่อคืนนี้อย่างที่บอกไปนะอาจารย์มุตฟาอยู่เป็นสุขอาจารย์อินยาสักนาวามานะฮะแล้วก็ทุกวันเสาร์สิ้นเดือนจะมีกลางคืนส่วนกลางวันเนี่ยจะมีแต่ละสัปดาห์ผมจำตารางเดือนนี้ไม่ได้นะฮะแต่ที่แน่ๆเนี่ยมีวันนี้แล้วก็มีวันที่15แล้วก็วันอาทิตย์หน้ามีไอ้วันที่7นะฮะมีถ่ายรูปนะครับมีถ่ายรูปสอนถ่ายรูปด้วยมือถืออบรมฟรีนะฮะสมัครฟรีวันที่7วันเสาร์นะฮะแล้วก็พี่น้องสามารถมาได้นะฮะแล้วก็มามีอาหารเลี้ยงฟรีเหมือนเดิมนะครับแล้ววันที่8ผมไม่มั่นใจพี่น้องรอฟังทางล็อกหาด้วยกันแล้วก็วันที่14กันยานะเดี๋ยวทีมงานเดินแจกการ์ดให้ก็ได้ฮะวันที่14เชิญชวนเพื่อนทุกท่านนะฮะมาร่วมงานที่ศูนย์กลางอิสลามแห่งประเทศไทยคลองตันนะครับที่ศูนย์กลางคลองตันนะล็อกหาเนี่ยจะไปจัดงานสุขแห่งสยาม3นะครับเราจะมีกันและกันนะก็เรียนเชิญเพื่อนทุกท่านนะครับพาบุตรหลานครอบครัวไปร่วมงานกันนะครับแล้วก็ค่ำคืนนี้นะครับรายการล็อกหานะก็น่าสนใจนะรายการเราชาวสวรรค์นะครับอาจารย์อับดุลอาซิดขำเจริญนะแล้วก็กับผมนะจะนั่งเข้ารายการด้วยกันนะครับก็พี่น้องสามารถที่จะร่วมรับชมรับฟังได้ทางเพจ Facebook ล็อกหาน
นะครับทุกคืนล็อกฟานจะมีรายการดีๆแต่ละรายการเนี่ยแตกต่างจากไปแล้วก็ตอนเช้าบังตัชมาฮานก็ติดตามอยู่บ่อยๆนะครับก็แถมบริจาคด้วยนะไม่ธรรมดานี่คนนี้นะฮะก็ทำดีละขอรับตอบแทนทุกท่านนะก็ยังไงก็ตามแต่ยังไงก็พี่น้องก็ช่วยดูอาให้พวกเราด้วยนะครับในการที่จะได้มีโอกาสนะครับแล้วก็ช่วยสนับสนุนพวกเรานะครับโอเคแล้วก็ของอาจารย์นาซีดนะฮะคือตอนนี้เราปรับผังของอาจารย์เนี่ยมาอยู่วันอังคารนะครับจากเล่าสุกเนี่ยเป็นฮาดิสสุกนะครับของอาจารย์จะมาอยู่วันอังคารตอนเช้านะตีห้าถึงเจ็ดโมงเช้านะพี่น้องสามารถติดตามได้ทางทีวีนะฮะหรือว่าทาง Facebook ก็ได้แล้วก็ทาง YouTube นะครับอ่ะวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากครับแล้วก็อย่าสับมุลล็อกคอร์นนะอาจารย์มุลล็อกซีปามานีนะที่มาให้ความรู้นะครับแล้วก็นาซีฮัดกับเราทุกคนอิชอนล็อกผมหวังว่าโอกาสหน้านะครับขอให้เรานะให้เป็นคนนึงที่อัลลอฮ์เลือกนะในการที่มาทำความดีมานั่งฟังความรู้ตรงนี้นะครับอินชาอัลเลาะห์แล้วพบกันใหม่ครับวะบิลลาฮ์ตอฟิกวะฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์